เมื่อน้องแวงนั้นได้ทำการโค่นล้มหมู่บ้านต่างๆนานาไปในเมื่อซีซั่นที่แล้วสำหรับในซีซั่น2เป็นซีซั่นที่ทุกคนนั้นขอกันเยอะมากๆทุกคนเนี่ยค่อนข้างที่จะชอบเรื่องราวเกี่ยวกับการต่อสู้ของหมู่บ้านหนองแวงมากและในวันนี้ผมก็รู้สึกยินดีมากๆครับที่ผมจะได้มาเล่าเรื่องหนองแวงแบทเทิลอีกรอบหนึ่งแต่ในการเล่าครั้งนี้แล้วก็การที่จะมีเรื่องในครั้งนี้จะเป็นการต่อสู้ระดับตำบล นะครับการต่อสู้ในครั้งนี้จะไม่เป็นหมู่บ้านแล้วนะครับแต่จะเป็นโซนมากกว่าจะเป็นโซนที่แบบว่าเขาเรียกกลุ่มนี้ว่าอะไรเขาเรียกโซนนี้ว่าชื่ออะไรและเราเนี่ยแหละจะเป็นหมู่บ้านที่ไปกระทืบโซนๆนั้นในเอพิโซดนี้นะครับเราจะมาขอเกริ่นนำเรื่องราวต่อไปนี้กันก่อนเรื่องราวทั้งหมดนั้นได้เริ่มต้นขึ้นเมื่อตอนที่ผมนั้นอายุได้ราวๆ16ปีเป็นช่วงอายุที่ผมนั้นกำลังเรียนอยู่ที่ปวช.นะครับในสาขาช่างยนต์ด้วยความที่ว่าผมเรียนช่างยนต์เนี่ยเลือดของผมเนี่ยมันก็ต้องร้อนเป็นธรรมดาอยู่แล้วการยกพวกตีกันนั้นระดับของมันก็จะเพิ่มพูนมากขึ้นผมนั้นมีโอกาสที่จะได้ลงไปสุรินทร์ในทุกๆปีอยู่แล้วนะครับเป็นช่วงเวลาที่แบบต้องลงไปแน่นอนนะครับเพื่อที่จะไปหาปู่กับย่าเป็นเรื่องปกติลงไปเที่ยวไปหาเพื่อนการลงไปในครั้งนี้ของผมเนี่ยมันลงไปพร้อมกับเจอกับความเงียบเหงาน้องแวงตอนนี้ก็คือยิ่งใหญ่แล้วแต่แล้วไงในเมื่อเรายิ่งใหญ่สิ่งที่เราได้รับมานั่นก็คือแค่ชื่อเสียงหมู่บ้านอื่นๆตอนนี้ก็ได้แต่อยู่กันอย่างสงบทุกคนนั้นเติบโตแล้วก็มีหน้าที่การงานเป็นของตัวเองส่วนผมเองนั้นก็มีหน้าที่แค่เรียนอย่างเดียวแล้วก็หาตีนไปวันๆเป็นวันๆนึงที่ผมเนี่ยได้ทำการลงไปแล้วก็ไปเจอกับเพื่อนของผมผมก็ได้กอดกับเพื่อนผมเพื่อนผมก็ต้อนรับผมอย่างสนุกสนานพาผมกินเลี้ยงนั่งสังสรรค์กันตามปกตินะครับของเพื่อนที่ไม่เจอกันนานถึง2ปีน้องแวงในตอนนี้นั้นค่อนข้างที่จะเงียบเหงาแล้วก็ไม่มีอะไรเป็นพิเศษแต่มีสิ่งที่พิเศษอยู่อย่างนึงตอนนี้ที่คนพูดถึงกันมากๆนั่นก็คือหมู่บ้านอื่นๆและก็กลุ่มแก๊งที่กำลังฮิตๆกันตอนนี้แก๊งที่ผมจะพูดต่อไปนี้เนี่ยเป็นแก๊งที่แบบว่าฮิตมากๆแล้วก็กำลังเป็นที่โหดแล้วก็เป็นที่แบบคนพูดกันเยอะและแก๊งต่อไปที่ผมจะเปิดเผยต่อไปนี้แก๊งนี้มีชื่อว่าสังนุสังนุเนี่ยเป็นแก๊งที่โหดมากๆในโซนนั้นแก๊งนี้เนี่ยก็จะเป็นแก๊งที่ตะเวนไปเรื่อยเปื่อยนะครับเจอก็ไล่ดักไล่ตีกันเป็นเรื่องปกติแก๊งนี้ด้วยความที่ว่าแก๊งนี้เป็นชื่อเสียงที่ดังมากๆและแก๊งนี้เนี่ยค่อนข้างจะท้าทายหมู่บ้านหนองแวงมากๆด้วยความที่ว่าหมู่บ้านหนองแวงเนี่ยเขาได้ทำการทำชื่อเสียงไว้มากมายโดยที่ไปล้มมากกว่า3หมู่บ้านในการที่จะเป็นที่1เป็น number 1เมื่อผมได้รู้ว่าแก๊งสังนุเนี่ยเป็นแก๊งที่โหดเหี้ยมแล้วก็น่าเข้าไปฟัดไปเหวี่ยงผมก็ได้แต่ถามเพื่อนว่าเฮ้ยเราเนี่ยพอที่จะไปแจมกับเขาได้มั้ยเพื่อนผมเนี่ยที่เป็นเพื่อนสนิทเนี่ยก็ได้แต่บอกว่าเอ้ยแจ็คนายเจ้าจริงๆเหรอสังนุเนี่ยมันเก่งนะนายคิดว่านายจะสู้มันได้เหรอผมก็ได้แต่บอกไปว่าไหนๆผมก็มาทั้งทีแล้วตอนนี้ผมก็โตมากขึ้นผมได้พัฒนาตัวเองมากขึ้นกว่าเดิมผมอยากจะวัดอยากจะลองในหลายๆอย่างเกี่ยวกับแก๊งนี้ประจวบเหมาะกับวันนั้นเป็นวันที่มีประเพณีที่ขึ้นชื่อนั่นก็คือประเพณีสงกรานต์ Damn boy he said สงกรานต์เนี่ยแหละเป็นประเพณีที่เกิดเรื่องบ่อยมากๆแล้วก็เป็นประเพณีที่มีเรื่องกันหนักมากๆคือแค่มองหน้ากันก็แบบเคืองกันแล้วนะครับฟัดเหวี่ยงกันแล้วนะและในวันที่สงกรานต์นั้นได้เริ่มต้นขึ้นผมได้ทำการรวบรวมแก๊งหนองแวงมากกว่า8คนผมเดินไปหาทีละคนเลยว่าพร้อมจะไปบวกกับผมไหมแต่ละคนนั้นก็ค่อนข้างที่จะเต็มใจในเมื่อผมกลับมาทั้งทีคนที่เป็นมือขวาของหนองแวงเนี่ยได้กลับมาทั้งทีนะครับต้องบอกก่อนว่าผมไม่ใช่หัวหน้านะครับผมเป็นแค่มือขวาครับเพื่อนสนิทของผมคือหัวหน้าแต่ผมเป็นมือขวาที่โหดเฉยนั่นแหละคนมันเก่งทำไงได้ผมได้ทำการรวบรวมเพื่อนร่วมทีมแล้วก็คนในหมู่บ้านหนองแวงมามากพอแล้วหลังจากที่วันของประเพณีได้เริ่มต้นขึ้นในวันแรกผมกับเพื่อนทุกๆคนนั้นได้ทำการรวมกลุ่มไปขับมอเตอร์ไซค์ไปที่หมู่บ้านหนึ่งเป็นหมู่บ้านที่ผมไม่สามารถพูดได้เพราะว่าผมไม่รู้ชื่อมันนะจำชื่อมันไม่ได้แต่ว่าหมู่บ้านนั้นเนี่ยเป็นหมู่บ้านที่มีแก๊งสังนุเยอะมากๆนะครับเป็นแหล่งกำเนิดของสังนุเลยผมได้ทำการไปกิจกรรมและก็ประเพณีที่นั่นค่อนข้างที่จะมันมากๆเพราะว่ามีวัยรุ่นสาวๆมากมายนะมีผู้สาวเยอะผิวขาวสาดน้ำลงมาปะแปงผมเนี่ยซ้อนมอเตอร์ไซค์เพื่อนไปพอเพื่อนจอดมอเตอร์ไซค์ให้ผมลงไปเล่นกับผู้หญิงเนี่ยผมก็ลงไปแล้วก็ไปปะแปงนะครับแล้วเจอก็ปะแล้วก็มันด้วยความที่ว่าผมเนี่ยแปลกใหม่แล้วก็หน้าใหม่คนที่นู่นครับคนของสาวนู้นเนี่ยก็ได้แต่มองแล้วก็บอกว่าไอ้นี่มันเป็นใครวะทำไมเราไม่เคยเห็นหน้ามาก่อนมันเนี่ยก็ได้แต่สงสัยว่าไอ้พวกเนี้ยมันมาจากที่ไหนหลังจากนั้นพอผมได้เห็นพวกสาวนู้ผมก็
ยิ้มขึ้นมาแล้วก็บอกกับเพื่อนว่านี่ใช่ไหมสังนุเพื่อนผมก็ได้แต่บอกว่านี่แหละสังนุแต่นี่เป็นเพียงแค่กลุ่มย่อยนะจ๊ะมันไม่ใช่กลุ่มใหญ่มันเป็นแค่กลุ่มที่แบบว่าแยกตัวห่างกันอยู่ผมก็ได้แต่บอกว่านั้นประกาศศักดาเลยไหมเพื่อนผมก็ได้บอกว่าเจ้าจริงดิมึงจะตอนนี้เลยนะเรายังไม่พร้อมเลยในขณะที่เพื่อนผมพูดขนาดนั้นแต่ว่าผมนั้นไม่ฟังเพื่อนอะไรทั้งนั้นผมได้ทำการพูดออกไปเลยว่าเฮ้ยสังนุมึงหัวจริงเปล่ากูน้องแวงน้องแวงอ่ะมึงอยากเจอมากไม่ใช่เหรอนี่เอากูมามึงกระทืบแล้วมึงมาดิเท่านั้นเลยครับพอสังนุได้ยินนะครับเขาได้ทำการหยิบขวดนะครับแอลกอฮอล์ของเขาเนี่ยปามาที่พวกผมนั้นมากกว่า 3-4 ขวดผมนี่ได้ทำการวิ่งขึ้นรถมอเตอร์ไซค์เพื่อนแล้วก็ซ้อนแล้วก็ได้ทำการชูนิ้วกลางให้กับมันแล้วก็หัวล้อว่าสังนุอ่ะมันกระจอกเว้ยหลังจากนั้นพวกเราก็ขับมอเตอร์ไซค์หนีกันครับผมได้แต่หัวเราะน้องแวงนี่ถึงกับหัวเราะออกมาหลุดปากกันเลยนะครับว่าโอ้โหมึงมาทันทีเนี่ยแจ็คมึงก็เอาเลยเหรอยังไม่เข็ดอีกเหรอวะรอบที่แล้วเราก็เล่นไปเกือบปางตายนะอย่าลืมสิว่าเราเสียคนสำคัญของเราไปด้วยนะและด้วยคำพูดของผมที่ผมพูดไปในตอนนั้นมันทำให้กลุ่มสังนุเนี่ยถึงกับของขึ้นและก็ได้ทำการประกาศศักดาว่าเราจะโค่นล้มหมู่บ้านน้องแวงหมู่บ้านน้องแวงเนี่ยพอได้ทราบข่าวว่าสังนุเนี่ยจะทำการเปิดศึกกับเราเราก็ไม่รีรอครับเราก็ได้ทำการพูดไปเลยว่า มึงคิดว่าพวกกูกลัวฮะพวกกูเป็นหนองแวงด้วยหนองแวงเนี่ยแหละ the best หลังจากที่พวกเราประกาศศักดากันไปได้แล้วทีมหนองแวงเนี่ยก็ได้ทำการรวมกลุ่มในวันถัดไปเพื่อที่จะไปโค่นล้มนะครับสั่งนุเหมือนเดิมการไปในครั้งนี้เราจะไม่ได้ไปในฐานะชื่อหนองแวงแต่เราจะไปในฐานะแก๊งนะครับจะไม่เรียกว่าหมู่บ้านเราจะเรียกว่าแก๊งหนองแวงนะครับหนองแวงเนี่ยก็ได้ทำการยกพวกกันไปสังนุเนี่ยก็อยู่หมู่บ้านของเขาตามปกตินี่แหละเขาก็จัดพิธีนะครับกิจกรรมของเขาลื่นเริงตามภาษาของเขาก็เล่นกันอยู่หลังจากที่พวกเราขับรถไปได้สักพักเราก็ไปเจอละพวกสังนุกำลังนั่งสังสรรค์การที่เราไปเจอในครั้งนี้เนี่ยเราไปเจอกับกลุ่มเล็กนะครับแต่เป็นกลุ่มที่อัพระดับขึ้นมามีคนมากกว่า10คนนะครับเราไปกัน8คนหลังจากที่ผมไปถึงเนี่ยผมไม่รีรอนะครับผมได้ตะโกนไปว่าเฮ้ยสังนุกูมาแล้วเนี่ยมึงเอาเลยเปล่าหลังจากที่สังนุได้ยินนะครับสังนุกูวิ่งมาหาพวกเราครับพวกเราได้ทำการลงออกจากมอเตอร์ไซค์กันทุกคนนะครับแล้วก็ฟัดเวียงด้วยกันนะครับผมกับเพื่อนสนิทของผมเนี่ยได้ทำการออกไปต่อสู้เพื่อนของผมเนี่ยได้ทำการยื่นอาวุธข้างกายของผมมาให้ผมนั่นก็คือสนับมือสุดเท่ของผมที่ผมได้ใช้ไปในเอพิโซดซีซั่นที่แล้วผมได้ทำการใช้สนับมือได้บอกว่าและที่สุดก็ได้กลับมาใช้เจ้าอีกทีผมได้ทำการใส่สนับมือคู่ใจของผมแล้วก็ไปฟัดเวียงกับไอ้พวกสังนุมีหัวโจกที่เป็นรองเนี่ยวิ่งเข้ามาผมพูดดิซัดกับผมผมเลยจะบอกว่าเฮ้ยกูกลับมาทั้งทีมึงจัดให้กูหน่อยดิหลังจากนั้นไอ้หัวหน้าของมันเนี่ยก็ได้แต่บอกว่าเฮ้ยมึงอย่าห้าวไว้มากนะเว้ยมึงมาบ้านกูเนี่ยมึงไม่คิดว่าจะโดนกระทืบมากไงวะผมก็ได้แต่บอกว่ากูจะกลัวทำไมอ่ะฮะกูกลัวน้องแวงเว้ยกูกลัวล้มมาสามหมู่บ้านแล้วประกาศศักดามาหมดทุกหมู่บ้านแล้วหรือจะกลุ่มมึงอ่ะมึงคิดว่ากลุ่มพวกมึงใหญ่มากเหรอฮะมึงอยากเจอน้องแวงมากใช่ไหมได้วันนี้มึงมาเจอกูแล้วจากนั้นผมก็ได้ทำการบวกกับไอ้มือซ้ายของแก๊งสังนุผมกับมันบวกกันอย่างเมามันแล้วต่อสู้กันไปได้หลายนาทีผมกับมันต่อยกันจนกระทั่งผมนั้นมีบาดแผลมันเองก็มีบาดแผลผมก็ได้แต่พูดว่าเฮ้ยสังนุมึงได้แค่นี้เหรอมึงจัดให้กูหนักๆดิจัดมาดิหลังจากนั้นผมกับมันเนี่ยก็ต่อยกันไปเรื่อยๆต่อยจนกระทั่งผมนั้นเริ่มที่จะไม่ไหวมันกับผมก็เริ่มที่จะไม่ไหวเหมือนกันผมกับมันเลยได้ทำการต่อสู้กันมาอย่างเมามันจนกระทั่งผมนั้นรู้สึกว่าผมควรจะจบเกมนี้ให้มันไวที่สุดเพราะว่าผมนั้นอยากประกาศศักดาให้มันไวอยู่วันนี้ผมได้ทำการใช้หมัดนะครับไม้ตายของผมเองนี่แหละที่ผมนั้นได้ใช้ปาบมาหลายหมู่บ้านผมได้ทำการอัปคัตไปที่คางของมือซ้ายของสังนุนะครับของหมู่บ้านสังนุจนกระทั่งมันนั้นถึงกับคุกเข่าลงไปกับพื้นแล้วก็ตาลอยแล้วผมก็เตะไปที่คางคอมันจนมันนั้นล่วงลงไปกับพื้นแล้วก็สลบลงไปผมได้ยืนแล้วก็ผงะแล้วก็บอกว่าเฮ้ยสังนุหัวหน้ามึงล้มแล้วเนี่ยไม่ใช่เหรอเนี่ยฮะมือซ้ายมึงอะล้มแล้วกูอะล้มได้แล้วได้แค่นี้วะสังนุมึงอยากประกาศศักดากับน้องแวงใช่ไหมได้น้องแวงนี่แหละมาแล้วให้บุ้มมึงกระทืบเนี่ยเงาดิจัดมาดิการต่อสู้ในครั้งนั้นเนี่ยทำให้เกิดความเสียหายเยอะมากผู้หญิงคนแก่ชาวบ้านเนี่ยถึงกับกรีดการมาเลยนะครับว่าโอ้ยแม่งตีกันเฮ้ยชิบหายคนตีกันอะไรอย่างงี้เรื่องนี้ทำให้คนในสังนุเนี่ยถึงกับโกรธแค้นหนองแวงเป็นอย่างมากเพราะว่าหนองแวงเนี่ยขึ้นชื่อเรื่องการโค่นล้มในระดับแถวนั้นอยู่แล้วแล้วทีนี้หนองแวงเนี่ยถึงกับยกพวกมากระทืบคนในสังนุที่หมู่บ้านกันเลยทีเดียวมันบ่งบอกนะครับว่าหมู่บ้านหนองแวงเนี่ยยิ่งใหญ่คนในสังนุเนี่ยถึงกับอุทานเลยว่าทำไงดีนะครับที่จะโค่นล้มหนองแวงให้ได้แต่หนองแวงเนี่ยแน่นอนครับว่ามีมือดีอยู่นั่นก็คือผมเอง
นะครับเพราะผมมันหลอกนะการต่อสู้ในครั้งนี้นอกจากจะทำให้หมู่บ้านสังนุเนี่ยเริ่มกลัวหนุ่มหมู่บ้านหนองแวงขึ้นมาแล้วก็รู้สึกว่าหมู่บ้านหนองแวงนี่แหละคือเดอะเบสยังมีอีก 3-4 แก๊งที่ได้ยินเรื่องราวที่หนองแวงนั้นได้ทำการยกพวกมากระทืบแก๊งสังนุทำให้ 3-4 หมู่บ้านนั้นถึงกับอุทานออกมาเลยว่าหนองแวงของจริงและ 3-4 หมู่บ้านนั้นพร้อมที่จะเข้ามาลุมทำร้ายหนองแวงอยู่ตลอดและในซีซั่น2ของเรื่องราวหนองแวงแบทเทิลจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการที่หนองแวงนั้นต้องเจอประสบพบเจอกับสิ่งที่ต้องเข้ามาในหมู่บ้านเข้ามาในแก๊งตลอดเวลานั่นก็คือมีหลายหมู่บ้านมีหลายแก๊งมากๆที่พยายามจะโค่นล้มหนองแวงให้ได้เพราะเขาคิดว่าถ้าล้มหนองแวงได้เขาคือสุดยอดสังนุนั้นก็ได้ทำการขอร้องให้กับแก๊งอื่นช่วยกันถล่มหมู่บ้านหนองแวงและหมู่บ้านหนองแวงนั้นจะรับมือยังไงโปรดติดตามตอนต่อไปเมื่อหนองแวงนั้นได้ทำการยกพวกไปตีหมู่บ้านสังนุในกลุ่มย่อยๆมาแล้วและได้รับชัยชนะมาทีนี้เนี่ยสังนุเนี่ยเขาต้องเกิดความแค้นเป็นเรื่องธรรมดาของเขาอยู่แล้วอย่าลืมนะครับว่าแก๊งที่ผมจะเล่าต่อไปนี้เนี่ยมันมีเยอะเหลือเกินสังนุเองเนี่ยก็มีแก๊งที่แบบว่าคอยสนับสนุนเขาเหมือนกันนะครับและทุกแก๊งเนี่ยก็ไม่ชอบหนองแวงมากๆเพราะว่าหนองแวงเนี่ยได้โค่นล้มหลายหมู่บ้านมากๆพวกแก๊งพวกนี้จะเป็นแก๊งที่อยู่ในหมู่บ้านแต่ละหมู่บ้านนั้นแล้วแยกตัวออกมานะครับเพื่อที่จะมาตั้งรกรากใหม่นะครับเป็นแก๊งขึ้นมาและทีนี้เนี่ยพอพวกเขาได้รู้ประวัติหนองแวงว่าหนองแวงเนี่ยได้เคยทำแบบเรื่องเกี่ยวกับหมู่บ้านแล้วก็แก๊งของเขาเอาไว้ในอดีตพวกเขาเนี่ยก็ต้องทำการร่วมมือกันเพื่อที่จะโค่นล้มหนองแวงและบทสรุปจะเป็นยังไงหนองแวงจะรอดไหมหนองแวงจะเจอกับอะไรบ้างมารับชมรับฟังกันหลังจากที่เราถล่มสังนุกลุ่มย่อยเสร็จแล้วเนี่ยแน่นอนครับสังนุเขาต้องเครียดแค้นแน่นอนกลุ่มใหญ่ๆของเขาเนี่ยก็ได้ทำการรวมตัวนะครับของทีมของเขาทั้งหมดน้องแวงเองเนี่ยตอนนี้ก็ไม่ได้แบบว่านิ่งนอนใจหรือว่าอยู่เฉยๆแบบไม่ทำอะไรเลยน้องแวงตอนนี้ก็คือแบบว่ารวมกลุ่มเหมือนกันผมเองที่เป็นรองหัวหน้าเนี่ยก็ได้ทำการรวมกลุ่มน้องแวงทีนี้ด้วยความที่ว่าแต่ละหมู่บ้านเนี่ยที่แบบว่าเราได้เล่าไปซีซั่นที่แล้วเนี่ยเขาได้พักลบไปแล้วน้องแวงเองที่มีไม่ถึง15คนเนี่ยจะไปสู้อะไรกับทั้ง 4-5 แก๊งไหวมันจะเป็นจะต้องร่วมมือครับสิ่งที่ผมจะไปขอร่วมมือเนี่ยมันจะเป็นหมู่บ้านไหนเดี๋ยวเรามาพูดกันเป็นวันที่อากาศสดใสเหมือนท่าฝนจะตกผมกับลูกทีมและก็เพื่อนๆทั้งหลายที่รวมกลุ่มกันแล้วในหมู่บ้านหนองแวงได้ทำการเดินทางไปที่หมู่บ้านสำโรงผมไปหาหมู่บ้านสำโรงผมไปขอความช่วยเหลือจากไอ้ลงสิ่งที่ไอ้ลงพูดกับผมนั่นก็คืออ้าวแจ็คนายกลับมาแล้วกันเหรอผมได้จะบอกไอ้ลงไว้ว่าเฮ้ยลงนายรู้แล้วใช่ไหมว่าตอนนี้เนี่ยมันมีแก๊งอื่นๆที่เกิดขึ้นมาเรียกจะถล่มหมู่บ้านกูมากไอ้ลงก็บอกว่าแน่นอนสิฉันรู้ผมเลยบอกว่าคือเอาจริงป่ะหลังจากนั้นไอ้ลงก็พูดแซงผมว่าไม่ต้องแค่มึงมาหากูก็รู้แล้วว่ามึงต้องการอะไรมึงต้องการให้กูไปร่วมมือกับมึงใช่ไหมผมก็ได้แต่บอกไปว่าใช่ไอ้ลงตอบมาทันทีไม่ผมบอกไอ้ลงอะทำไมไอ้ลงกูอยากให้มึงร่วมมือจริงๆนะคนของมึงมีเยอะมากๆกูอะขาดคนไปเยอะเหลือเกินทีมกูก็น้อยแล้วถ้ากูไม่มีมึงกูจะสู้ได้ไงวะไอ้ลงได้แต่บอกแล้วก็สอนผมว่าแจ็คมึงไม่เคยพอใจกับเรื่องต่อยตีเลยไงวะพวกเรากำลังโตพวกเรากำลังมีงานมีการทำพวกเราจำเป็นต้องเดินทางของตัวเองแต่ละคนเราคงจะไม่จมปักอยู่กับเรื่องการต่อสู้แล้วก็ต่อยตีเป็นวันแล้วนะแจ็คหลังจากที่ผมได้ยินไอ้ลงพูดอย่างนั้นผมได้แต่ยอมรับความจริงและบอกไอ้ลงไปว่าโอเคลงขอบใจสำหรับเวลาที่มานั่งคุยกับกูนะกูคงหวังพึ่งมึงอะไรไม่ได้ละมึงทำถูกแล้วเพื่อนมึงมีทางเป็นของตัวเองกูไปแหละหลังจากที่ผมเนี่ยไม่สามารถคุยกับโรงได้ว่าจะเอายังไงต่อดีแน่นอนผมต้องไปอีกหมู่บ้านหนึ่งและหมู่บ้านนี้นี่แหละเป็นหมู่บ้านที่เขาค่อนข้างที่จะเสียใจเยอะที่สุดแล้วที่ต้องเสียคนที่รักของเขาไปมันก็คือหมู่บ้านน้อยพัฒนาผมไปหาหมู่บ้านน้อยพัฒนาสิ่งแรกที่ผมเข้าไปเจอนั่นก็คือคนในหมู่บ้านน้อยนั้นไม่ต้อนรับผมเลยสักคนหมู่บ้านน้อยพัฒนานั้นเขาได้แต่บอกว่าผมนั้นเป็นสาเหตุที่ทำให้ไอ้น้อยต้องเสียชีวิตผมนั้นยอมรับความจริงและก็บอกว่าผมยอมรับผิดจริงๆผมรู้สึกผิดมากที่ทำให้น้อยนั้นต้องเสียชีวิตแต่ผมบอกว่าแม้กระทั่งวินาทีสุดท้ายที่น้อยได้จากเราไปน้อยยังต่อสู้เพื่อคนในหมู่บ้านเขาต่อสู้ไม่ใช่แค่ผมเขาต่อสู้เพื่อทุกคนเขายอมเสียชีวิต
พื่อที่จะพาให้พวกเรานั้นไปอยู่จุดสูงสุดของห่วงโซ่อาหารผมพูดไปอย่างนี้คนในหมู่บ้านน้อยพัฒนานั้นได้แต่นั่งยอมรับแล้วก็ได้แต่นั่งไว้อะไรกับน้อยผมได้ไปเจอกับน้องชายของน้อยน้อยนั้นมีน้องชายอยู่หนึ่งคนผมไปหาน้องชายมันว่าเอ้ยไอ้หนุ่มน้องของน้อยเนี่ยจูเนียเรียกว่าน้อยจูเนียผมบอกจูเนียว่าเฮ้ยมึงรู้ไหมว่าพี่มึงอะตอนที่ต่อสู้อะเป็นยังไงด้วยความที่ว่าจูเนียเนี่ยก็รู้เกี่ยวกับประวัติมามากพอแล้วว่าแบบหมู่บ้านนี้ทำอะไรไปบ้างและก็รู้ประวัติเกี่ยวกับพี่จูเนียก็ได้แต่บอกว่าใช่ผมรู้นะว่าคุณอะเป็นคนที่ทำให้พี่ผมต้องไปพบจุดจบอย่างนั้นและผมก็ไม่ได้อยากเป็นแบบพี่ผมนะสิ่งแรกที่ผมนั่งคิดนั้นก็คือผมจะทำยังไงให้หมู่บ้านน้อยมาเป็นหนึ่งกับผมน้อยพัฒนาเนี่ยยังกลัวอยู่ผมได้แต่บอกว่าอยากจะยิ่งใหญ่เหมือนพี่ไหมพี่มึงเสียชีวิตแบบมีเกียรติมากและพี่มึงเป็นคนที่กูไว้ใจและรักมากไปกับกูหรือเปล่าจูเนียจูเนียได้แต่นั่งคุ้นคิดไปสักพักหนึ่งจนผมบอกว่ากูรู้ว่าคนในหมู่บ้านมึงเนี่ยมันเก่งและมึงเองเนี่ยก็เป็นน้องชายของไอ้น้อยเพราะฉะนั้นกูอยากให้มึงมาร่วมรบกับกูหน่อยถ้ามึงร่วมรบกับกูสัญญานะจูเนียกูจะดูแลมึงและกูจะคอยประคองมึงจูเนียได้แต่นั่งคุ้นคิดไปสักพักจนจูเนียนั้นพูดออกมาเต็มปากว่าได้ครับพี่ผมจะร่วมรบไปกับพี่ผมคิดว่าเส้นทางนี้เส้นทางของพี่น้อยของผมเนี่ยมันจะต้องมีอะไรสักอย่างทำไมเขาถึงต้องมาร่วมรบกับคุณนะคุณแจ็คผมได้แต่ยิ้มแล้วก็บอกจูเนียว่าก่อนจะไปรบมีสิ่งหนึ่งจะให้ผมได้ทำการเรียกให้เพื่อนของผมเนี่ยเอาสิ่งหนึ่งให้กับจูเนียสิ่งนั้นก็คือโซ่ที่น้อยเนี่ยได้เคยใช้ต่อสู้เป็นครั้งสุดท้ายในชีวิตผมได้ให้จูเนียจูเนียได้บอกว่านี่คืออะไรผมบอกจูเนียว่านี่คืออาวุธข้างกายของน้อยก่อนที่เขาจะเสียชีวิตน้อยได้ใช้สิ่งนี้ในการร่วมรบเลือดที่ติดอยู่ตรงโซ่เนี่ยก็มาจากการต่อสู้แล้วก็การโค่นล้มทั้งนั้นหนึ่งในนั้นก็มีของน้อยด้วยเช่นกันและกูอยากจะให้มึงเป็นคนที่ใช้ของของพี่มึงและกูหวังว่ามันจะไม่เกิดเรื่องซ้ำอีกกูรับประกันกูจะเป็นคนดูแลมึงเองจูเนียได้จับโซ่ใบนั้นก็รู้สึกว่ามันเต็มเปี่ยมไปด้วยพาวเวอร์แล้วก็อดีตอันโชคโชนตอนนี้น้อยพัฒนาและก็หนองแวงได้รวมกันเป็นหนึ่งเป็นที่เรียบร้อยเรามีคนมากกว่า15คนราวๆ20กว่าคนผมได้ทำการยกพวกพาไปกันที่กลุ่มที่สังนุอาศัยอยู่ในขณะนี้สังนุนั้นก็รู้ตัวแล้วว่าหนองแวงนั้นได้ทำการรวมกลุ่มกับน้อยพัฒนาเป็นที่เรียบร้อยแล้วเพราะว่าการรวมกลุ่มแต่ละทีนั้นจะเป็นการประกาศที่เป็นที่ยิ่งใหญ่แล้วก็จะมีสายที่แบบว่ารู้ว่าเนี่ยตอนเนี้ยรวมกลุ่มกันแล้วนะสังนุเองเนี่ยด้วยความที่ว่าเขาคิดว่าเขาพอที่จะล้มได้เขาไม่เอาใครมาช่วยทั้งนั้นเพราะว่าสังนุเขามีคนเยอะอยู่แล้วงานได้เริ่มต้นขึ้นงานที่เราจะบวกด้วยกันมันคืองานแต่งของคนในหมู่บ้านที่สังนุอาศัยเป็นงานแต่งของเจ้าบ่าวเจ้าสาวที่หวานแหววพวกผมได้ทำการยกพวกไปที่งานแต่งนั้นหมู่บ้านสังนุได้แต่มองและคิดแล้วว่าพวกหนองแวงและน้อยพัฒนาจะมาหมู่บ้านนี้ทำไมและจะมาร่วมงานแต่งทำไมในเมื่อพวกมันไม่มีใครที่เป็นญาติเกี่ยวกับงานแต่งนี้เลยแน่นอนงานแต่งต้องมีเพลงลื่นเลยต้องมีการฉลองดนตรีเริ่มขึ้นทั้งสองฝ่ายเริ่มมองหน้ากันสังนุมองมาด้วยความแค้นที่อยากจะโค่นล้มหนองแวงเต็มทีหนองแวงและน้อยพัฒนานั้นได้มองหน้ากันแล้วก็บอกว่าถึงเวลาต้องสู้แล้วผมบอกไอ้จูเนียว่าพร้อมไหมผมพร้อมเสมอครับพี่ชายและผมอยากจะเติบโตเหมือนกับพี่ของผมโตยังไงวะมึงอยากโตมาเป็นนักเลงหลังจากนั้นนะครับสิ่งที่ไม่คาดคิดก็ได้เกิดขึ้นทั้ง2และ3หมู่บ้านได้ทำการประชันกันบวกกันอย่างเมามันผมไล่ฟัดไล่ต่อยจูเนียได้ทำการไล่ต่อยคนไปหลายๆคนผมมองไปที่จูเนียและผมได้นึกภาพขึ้นมาเป็นช่วงหวานๆที่แสนสุขผมมองจูเนียและเหมือนกับมองไอ้น้อยเพราะว่าจูเนียนั้นไม่แตกต่างอะไรกับน้อยเลยน้อยเป็นคนที่กล้าบวกกล้าฟัดแล้วน้อยเป็นคนที่สู้ไม่ถอยจูเนียเองก็เช่นกันเขาต่อสู้โดยที่ไม่ถอยและใช้ของที่พี่เขานั้นได้เสียชีวิตไปเอามาเป็นของข้างกายต่อสู้จูเนียได้ทำการใช้โซ่ที่พันอยู่ตรงมือของเขาไล่ฟัดไล่เหวี่ยงไปเขาต่อสู้แล้วยิ้มไปผมไล่ต่อยกับพวกมันไปเรื่อยๆแล้วจากนั้นสิ่งที่เราได้เจอนั่นก็คือหัวหน้าของสังนุหัวหน้าสังนุนั้นได้ทำการชี้มาที่ผมแล้วบอกว่าไอ้แจ็ครู้จักมึงนะเว้ยมึงใช่ไหมที่เป็นหัวหน้าน้องแวงผมได้แต่ตะโกนบอกไปว่าหัวหน้าอะไรวิหัวหน้าเป็นรองแต่กูเป็นรองที่เก่งเกินอ่ะทำไมอ่ะมึงจะเอากูบ้าแล้วจากนั้นไอ้สังนุก็ได้ทำการวิ่งมาหาผมเพื่อที่จะฟัดกันผมกับมันก็วิ่งมาฟัดหลังจากที่เรานั้นแลกหมัดกันไปหลายหมัดนะครับต่อยกันไปเรื่อยๆต่อยกันพวกเรานั้นกระอักเลือดออกมาพวกเรานั้นสู้กันไปหลายนาทีมากๆงานแต่งนั้นเละเทะไปหมดเจ้าบ่าวเจ้าสาวนั้นร้องไห้โหคนในงานต้องรีบเข้ามาแยกแต่วัยรุ่นในตอนนั้นมันคลั่งเลือดกันสุดๆพวกเราตีกันไปจนกระทั่งจูเนียร์นั้นโดนใครก็ไม่รู้เอาไม้ฟาดไปที่ก้านคอจูเนียร์ล้มลงไปแล้วกำลังจะสลบมีคนกำลังจะเอาไม้ฟาดไปที่หัวของจูเนียร์ด้วยความที่ว่า
ผมนั้นจำเป็นที่จะต้องดูแลจูเนียมากๆผมได้ทำการสละไอ้สังนุออกไปแล้วผมไปหาไอ้จูเนียเพราะว่าผมไม่อยากให้ประวัติศาสตร์นั้นซ้ำรอยผมเข้าไปหาไอ้หนุ่มที่กำลังจะฟาดไอ้จูเนียผมได้ทำการต่อยมันต่อยมันจนล้มแล้วผมแย่งไม้มาจากมันตีไปที่หน้ามันจนหน้ามันแตกปากของมันนั้นแตกออกมาฟันของมันนั้นหลุดผมได้แต่บอกว่ามึงอย่ามาทำอะไรน้องกูนะผมได้ทำการสู้กันไปเรื่อยๆจนไอ้สังนุบอกว่าไอ้แจ็คมึงกับกูยังไม่จบกันมึงจะไปไหนผมได้แต่บอกว่ามึงหุบปากสักเดียวดิกูกำลังช่วยน้องกูอยู่หลังจากที่สังนุพูดเสร็จตอนนั้นผมได้ทำการวางไม้ทิ้งและหยิบสนับมือคู่ใจของผมออกมาแล้วผมบอกไอ้สังนุว่ามาเลยมึงกับกูมาวัดกันผมกับไอ้สังนุนั้นบวกกันมาอย่างเมามันคนในหมู่บ้านนั้นช่วยกันบวกน้องแวงและน้อยพัฒนาได้ร่วมมือกันในการต่อสู้กับพวกแก๊งสังนุเราต่อสู้กันไปจนได้สักพักจนกระทั่งผมได้เหลือไปมองที่จูเนียจูเนียนั้นต่อสู้ภาพที่ผมได้เห็นนั่นก็คือเขาเหมือนกับพี่ชายของเขาไม่มีผิดเขาต่อสู้แบบเมามันเขาเหมือนพี่ชายเป๊ะๆผมได้เห็นแบบนั้นแล้วผมได้แต่นึกว่ามันเป็นวันๆที่แสนสุขผมได้เห็นแล้วผมคิดถึงน้อยขึ้นมาใบหน้าของจูเนียนั้นไม่ต่างอะไรกับน้อยเลยเขาต่อสู้แล้วเขายิ้มเขาต่อสู้แบบไม่ถอยในขณะที่ผมเผลออยู่นั่นเองอยู่ดีๆก็มีไม้ท่อนหนึ่งฟาดไปที่ก้านคอผมจนผมนั้นสลบลงไปกับพื้นวินาทีนั้นผมคิดไว้แล้วว่าผมนั้นน่าจะไม่รอดและผมอาจจะเป็นศพไปด้วยซ้ำในขณะที่ผมนั้นกำลังสลบผลปรากฏว่าจูเนียนั้นช่วยผมในการต่อสู้จูเนียได้ทำการซัดกับไอ้สังนุแต่ด้วยความที่ว่าไซส์นั้นมันแตกต่างกันแต่จูเนียนั้นก็ต่อสู้ไม่ถอยจูเนียได้ใช้ท่าไม่ตายในการต่อสู้เหมือนกับน้อยพัฒนาของเขาเลยนั่นก็คืออัปเปอร์คัทเขาได้ต่อยอัปเปอร์คัทไปที่ไอ้หนุ่มสังนุคนนั้นแต่ไอ้หนุ่มสังนุคนนั้นก็ไม่ล้มสักทีเพราะว่ามันอึดและมันทนมากๆจูเนียได้ใช้ท่าไม้ตายครั้งสุดท้ายและเขาได้ใช้ท่าที่เป็นท่าของผมเขาได้ทำการง้างส้นตีนอันทรงพลังของเขาเตะไปที่นั่นแหละเตะไข่นะนั่นแหละโอ้โหอร่อยเหาะ Damn boy he said สังนุนั้นถึงกับคุกเข่าลงกับพื้นแล้วก็ร้องด้วยความเจ็บปวดโอ้ my อดเจ็บจูเนียนั้นเขาได้ใช้หมัดครั้งสุดท้ายของเขาหมัดแห่งโชคชะตาหมัดแห่งการกำหนดว่าต่อไปนี้จะเกิดอะไรขึ้นหมัดนั้นไม่ต่างอะไรกับหมัดของน้อยเลยภาพนั้นแฟลแบ็คเข้ามาเป็นไอ้น้อยจูเนียได้ทำการซัดไปที่หน้าของไอ้สังนุจนไอ้สังนุนั้นเลือดแตกออกมาฟันของมันหลุดแล้วก็สลบลงไปกับพื้นจูเนียได้ทำการแบกผมขึ้นมาผมมองไปที่จูเนียสิ่งที่ผมได้เห็นนั่นก็คือมันเป็นไอ้น้อยที่แบกผมหลังจากที่ผมนั้นได้สติขึ้นมาจูเนียก็ได้ยกมือขึ้นแล้วบอกว่าน้อยพัฒนาแล้วน้องแวงยิ่งใหญ่แล้วเว้ยชนะแล้วไอ้แก๊งใหม่นี่มันเกิดอะมึงคิดว่าจะมาล้มตำนานได้เหรอวะหลังจากที่จูเนียพูดไปขนาดนั้นผมได้แต่ยิ้มและก็ภูมิใจกับจูเนียจูเนียนั้นได้แบกผมและพากลับหมู่บ้านแก๊งสังนุนั้นได้โดนโค่นล้มเป็นที่เรียบร้อยพวกเรานั้นดีใจกับชัยชนะมากคนที่ดีใจที่สุดไม่ใช่ผมแต่เป็นจูเนียจูเนียนั้นรู้สึกดีใจมากในการร่วมรบครั้งแรกของเขาและเป็นชัยชนะครั้งแรกของเขาที่ยิ่งใหญ่สิ่งที่เหลือนั่นก็คืออีก3หมู่บ้านที่ได้รู้ข่าวและก็เกิดความแค้นหนักกว่าเดิมทั้ง3หมู่บ้านนั้นได้ทำการจะเริ่มออกรบจริงๆจังๆแต่ละหมู่บ้านและก็แต่ละแก๊งได้เตรียมอาวุธครบเครื่องเพื่อที่จะมาดักลอบกัดหนองแวงในยามราตรีเมื่อแก๊งหนองแวงนั้นได้ทำการโค่นล้มแก๊งสังนุเป็นที่เรียบร้อยแล้วทีนี้มันยังมีอีก 2-3 แก๊งนั้นที่ยังคอยที่จะล้มหมู่บ้านหนองแวงอยู่ในขณะที่หมู่บ้านหนองแวงนั้นยังไม่รู้สีรู้สาและก็ยังไม่รู้ร้อนรู้ตัวอะไรเลยหมู่บ้านต่อไปนี้ที่ผมนั้นจะเปิดเผยเป็นหมู่บ้านและก็เป็นแก๊งหนึ่งแก๊งที่ผมจะเปิดเผยต่อไปนี้เนี่ยจะเป็นแก๊งที่ค่อนข้างใช้เงินเป็นตัวการตัดสินเพราะว่าบ้านเขารวยเพราะว่าแก๊งเนี้ยเขารวยแก๊งที่ผมจะเปิดเผยต่อไปนี้นะครับมีแก๊งชื่อว่าคู่ขาดคู่ขาดเนี่ยเป็นแก๊งที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับด้านสีเทาและแก๊งคู่ขาดนั่นแหละเป็นแก๊งที่มีอิทธิพลในเรื่องของการเงินมากๆและก็การที่มีพวกเยอะเอาเรื่องในขณะที่แก๊งหนองแวงเนี่ยเขายังใช้ชีวิตตามเลื่อยเปื่อยของเขาไปนะไม่ได้รู้สีรู้สาอะไรเลยแต่กลายเป็นว่าสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นกับเขาเนี่ยจะเป็นอะไรที่ตัดสินจะเป็นจุดเริ่มต้นของความชิบหายวายวอดเพิ่มขึ้นเพิ่มปูนไปอีกหลายเท่าตัวมีวันหนึ่งครับเป็นวันที่แก๊งคูขาดเนี่ยแหละเขาได้ทำการมาหาคนในหมู่บ้านหนองแวงคือเข้ามาแบบไม่ได้กลัวตรงกลัวตีนอะไรสักนิดเลยเป็นแก๊งที่ค่อนข้างที่จะมีอิทธิพลในเรื่องการเงินแล้วก็คนของเขาเนี่ยที่หลากหลายมีเส้นสายที่แผ่วพราวมากๆแก๊งคูขาดเนี่ยได้ส่งลูกกระจอกของเขามาแก๊งคูขาดเข้ามาในหมู่บ้านหนองแวงแล้วมาตามหาหัวหน้าซึ่งหัวหน้าแน่นอนครับไม่ใช่ผม
ป็นเพื่อนผมเพื่อนผมเนี่ยได้ทำการเรียกผมมาบอกว่ามีเรื่องต้องคุยกันเพื่อนผมบอกว่ามีคนมาหาแล้วก็มีคนอยากจะคุยด้วยมีไอ้หนุ่มคนหนึ่งเป็นของคนของหมู่บ้านคูขาดได้ทำการพูดออกมาว่าสวัสดีคุณแจ็คผมก็ได้ตอบไปว่าเออสวัสดีมันก็บอกว่าคือผมเนี่ยมีข้อเสนอมายื่นให้กับแก๊งหนองแวงผมก็ได้แต่ตอบไปว่าข้อเสนออะไรไหนลองพูดมาให้ฟังหน่อยสิไอ้หนุ่มคนนั้นได้บอกว่าหัวหน้าของเขาเนี่ยมีข้อเสนอสิ่งหนึ่งที่จะมาแลกกับเงินก้อนโตเงินก้อนนั้นเนี่ยที่จะให้เนี่ยเป็นเงินที่สามารถพัฒนาแก๊งได้และแถมจะได้สิทธิพิเศษเยอะมากมายก่ายกองผมเลยตอบกลับไปว่าผมขอฟังเหตุผลแล้วก็สิ่งที่คุณต้องการก่อนแก๊งคูขานเนี่ยบอกว่าเขาต้องการที่จะให้หนองแวงเนี่ยเป็นพันธมิตรกับเขาสิ่งหนึ่งที่เขาคิดว่าทำไมเขาถึงอยากเอาหนองแวงมาเป็นพวกเพราะเขารู้ว่าหนองแวงเนี่ยยิ่งใหญ่ขนาดไหนและหนองแวงเนี่ยมีเส้นสายที่ไม่ต่างอะไรกับแก๊งคูขาดเลยทีเดียวแก๊งคูขาดเนี่ยได้ทำการยื่นข้อเสนอมาให้หนองแวงว่าถ้าหนองแวงนั้นมาอยู่ใต้ตีนเขาเขาสัญญาว่าหนองแวงจะไม่เกิดเรื่องร้ายแรงอะไรมากไปกว่านี้และเขายังยื่นคำขาดมาว่าถ้าหากไม่รับหนองแวงจะได้เจอศึกใหญ่มากๆเขาบอกว่าสิ่งที่เราจะได้รับ1เลยคือการคุ้มครอง2เลยคนของเราเนี่ยจะไม่มีใครโดนลอบทำร้ายอย่างแน่นอนเพราะว่าแก๊งคูขาดเนี่ยจะเป็นคนที่ดูแลและอย่างที่3น้องแวงจะต้องช่วยสนับสนุนคูขาดทุกๆเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องต่อยตีเรื่องการสนับสนุนงานกิจกรรมหรืออะไรต่างๆผมเองที่ได้ฟังข้อเสนอนั้นผมถึงกับเสียยิ้มและบอกว่าผมขอถามคุณตรงๆนะคุณคิดอะไรอยู่ทำไมคุณถึงมาที่นี่แล้วคุณคิดว่าทำไมคุณถึงพูดแบบนี้แล้วผมจะยอมตกลงกับคุณคุณคิดหรือว่าผมจะตกลงกับคุณคู่ขาดเนี่ยก็พูดออกมาทันทีแล้วว่าถ้าคุณไม่รับแน่นอนครับคุณจะต้องเจอศึกในครั้งยิ่งใหญ่และผมคงไม่รับประกันคนของคุณหรอกนะคุณแจ็คว่าคนของคุณนั้นจะปลอดภัยคนของเราเนี่ยมีเยอะเรามีคนที่อยู่ตามแถวนี้เยอะมากมายเรามีสายเยอะมากผมอยากจะบอกคุณแค่ว่าถ้าคุณรับข้อเสนอเนี่ยทุกอย่างมันจะไปได้ดีทุกอย่างจะสงบและคุณเองก็จะมีงานเรื่อยๆแต่ถ้าคุณไม่รับเนี่ยก็ไม่เป็นไรนะเพราะว่าคุณเนี่ยก็จะเจอศึกแล้วก็วิบัติเยอะมากๆเลยอันนี้ผมแค่มาพูดให้คุณฟังเฉยๆนะคุณแจ็คถ้าคุณไม่รับก็ไม่ว่าไม่เป็นไรนะครับผมได้ทำการมองไปที่หัวหน้าหรือเพื่อนสนิทของผมเองผมยังไม่ได้บอกชื่อเพื่อนผมใช่ไหมหัวหน้าเพื่อนผมเพื่อนผมคนนี้มีชื่อว่าทิวทิวเป็นหัวหน้าของหมู่บ้านหนองแวงทิวเนี่ยก็ได้พูดมาว่าแจ็คเอายังไงกูรู้ว่ามึงเป็นคนที่เก่งเรื่องการบริหารแล้วก็จัดการเรื่องพวกนี้ผมก็ได้แต่บอกไอ้ทิวไปว่ามึงคิดจริงๆแล้วว่าคนอย่างกูจะไปอยู่ใต้ตีนของใครหนองแวงน่ะมันมาถึงจุดที่ยิ่งใหญ่ทำไมเราจะต้องไปตกต่ำทำไมเราจะต้องไปอยู่ใต้ตีนของใครวะเราไม่จำเป็นต้องให้ใครมาคุ้มกันเราเลยนะเว้ยเพราะว่าเราอ่ะอยู่ด้วยตัวเราเองได้เรารักษาตัวเราเองได้แถมศึกที่เราผ่านมามันเยอะมากมายนะเว้ยก็ไอ้แค่เงินไม่กี่บาทเนี่ยทำไมเราต้องมาอยู่กับพวกมันด้วยผมพูดไปขนาดนั้นทิวก็ได้แต่ตอบผมว่านั้นสิทธิการตัดสินใจเนี่ยกูขอย้อนมึงแจ็คผมก็ได้ถามไอ้หนุ่มไปว่าแล้วค่าในการเป็นพวกของพวกเองเนี่ยมันราคาเท่าไหร่ไอ้หนุ่มคู่ขาดเนี่ยก็ได้พูดออกมาแบบตลกมากเลยว่าโอ้คุณแจ็คคุณรู้หรือเปล่าว่าการตกลงข้อเสนอของเราครั้งนี้เนี่ยมันเป็นเงินที่มหาศาลมากเลยนะครับคุณได้ก้อนนี้ยังไม่พอแต่คุณยังได้อีกเรื่อยๆเพราะว่าคุณนั้นจะได้งานคนของหนองแวงเนี่ยจะช่วยทำงานแล้วก็มาเป็นลูกมือให้กับเราผมได้ฟังเท่านั้นแหละครับผมรู้สึกว่าผมฉุนขึ้นมามันก็ได้พูดขึ้นมาว่าแต่ผมไม่ได้บอกว่าให้คุณมาเป็นลูกน้องผมนะไม่ได้บอกว่าคุณต้องมาทำงานนะคนของคุณนั้นทำงานได้เขาจะได้ค่าจ้างแถมคุณก็แค่รอรับตังค์เฉยเพียงแค่คุณนั้นส่งคนของคุณมาและคอยดูแลเป็นหน้าเป็นตาให้กับเราแค่นั้นนะครับเงินรางวัลที่ผมจะให้คุณเนี่ย20,000พอไหมคุณแจ็คในตอนนั้นที่ผมได้รู้ว่าเงินก้อนนี้มันมีมูลค่าสูงมากๆในยุคตอนนั้นประจวบกับตอนนั้นเนี่ยเงินเนี่ยค่อนข้างหายากผมก็ได้แต่บอกไปว่ามันก็เป็นข้อเสนอที่น่ารับนะไอ้หนุ่มกูขาดก็ได้พูดขึ้นมาว่าเชื่อไหมล่ะครับคุณแจ็คเงินก้อนนี้เนี่ยมันสามารถทำอะไรได้เยอะมากๆเลยนะครับตกลงคุณจะยอมเป็นพวกของเราใช่ไหมครับในขณะที่หนุ่มคนนั้นยื่นมือออกมาเพื่อที่จะเช็คแฮนด์กับผมและทำข้อตกลงแล้วก็เป็นพวกกันผมนั้นกำลังยื่นมือเข้าไปเพื่อที่จะเช็คแฮนด์กับมันในขณะที่ผมเช็คแฮนด์นั่นเองผมได้ทำการหยิบขวดเบียร์ของเพื่อนของผมของไอ้คิวที่อยู่ข้างฟาดไปที่หน้าของไอ้นั่นแล้วมันก็ล้มลงไปกองกับพื้นเลือดของมันนั่นออกมาจากกระบาลแล้วมันก็บอกว่าคุณแจ็คคุณทำบ้าอะไรของคุณเนี่ยแล้วตกลงกันแล้วไงผมก็ได้ชี้หน้ามันแล้วบอกมันว่าเมื่อกี้รู้ว่าน้องแวงเนี่ยจะเป็นพวกกับมึงน้องแวงไม่มีทางที่จะไปอยู่ใต้ตีนของมึงเด็ดขาดเพราะว่าน้องแวงอ่ะมันยิ่งใหญ่มาแล้วแก๊งของพวกมึงอ่ะไม่ว่าจะมีกี่คนอ่ะไม่ว่าจะมีกี่หมู่บ้านมึงก็เข้ามาเถอะเพราะหนองแวงอ่ะมันสู้ไม่ถอยอยู่แล้วเว้ยไอ้หนุ่มคนนั้นก็จะได้แต่บอกว่าคุณแจ็คคุณคิดผิดมากๆผมก็ได้แต่บอกว่าถ้ามึงไม่หุบปากแล้วไม่รีบกลับไปกูจะฆ่ามึงให้ตายในหมู่บ้านกูเนี่ยแหละแล้วก็จะเอาศพของมึงเนี่ยไปฝังไว้แถวนาแถวบ้านกูเนี่ยแหละไม่ให้ใครรู้มึงรีบกลับไปซะแล้วไปบอกหัวหน้ามึงด้วยว่า
กูไม่รับข้อเสนอถ้ามึงอยากจะเจอกูหรืออยากจะวัดกับแก๊งของกูมึงเจอกับกูได้ทุกที่ไอ้หนุ่มคนนั้นได้ทำการรีบแบกร่างตัวเองที่เปื้อนไปด้วยเลือดและทำการขับมอเตอร์ไซค์กลับไปที่หมู่บ้านของมันเพื่อไปรายงานหัวหน้าของมันที่ขู่ขาดไอ้ทิวได้ทำการผลักอกผมและบอกว่าแจ็คมึงบ้าไปแล้วหรือไงมึงทำอะไรลงไปเนี่ยมึงรู้ไหมว่าจะเกิดอะไรขึ้นต่อจากนี้ผมผลักไอ้ทิวและบอกว่ากูรู้แล้วกูรู้ดีด้วยว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นน้องแว่งอะสิ่งที่เราสร้างมากี่ชีวิตที่เราต้องเสียไปคนที่สำคัญของเราต้องเสียไปทำไมเราต้องมายอมก้มหัวให้กับมันด้วยมึงถึงหน้าไอ้น้อยดิไอ้น้อยไอ้คนที่คอยสู้จนพวกเราได้มีทุกวันเนี่ยไอ้น้อยเป็นคนที่ปูทางให้เรามีทางเดินมาทุกวันเนี่ยทำไมเราจะต้องไปยอมหัวให้มันด้วยถ้าคนที่จะยอมอ่ะคือไอ้น้อยแต่ประเด็นก็คือมันไม่อยู่ไงทิวเองได้แต่ก้มหน้ายอมรับและก็ให้เกียรติการตัดสินใจของผมหลังจากที่ครูขาดนั้นได้รับรู้ว่าหนองแวงนั้นได้ปฏิเสธแถมยังฝากบาดแผลมาให้กับครูขาดแน่นอนครับครูขาดต้องของขึ้นครูขาดนั้นได้ทำการยกพวกระดมพวกมาในยามราตรีมีลูกน้องคนหนึ่งได้ทำการวิ่งเหงื่อแตกมาหาผมและบอกผมว่าแจ็คเกิดเรื่องใหญ่แล้วผมได้แต่บอกว่าเป็นอย่างที่กูคิดใช่ไหมไอ้หนุ่มคนนั้นได้บอกว่าใช่ครูขาดมันเข้ามาในหมู่บ้านเราแล้วก็ท้าดวลเรามากๆเลยแจ็คมึงรู้อะไรไหมว่าตอนนี้เรายังไม่พร้อมคนของเรายังไม่พร้อมเลยเรามีคนไม่ถึง8คนด้วยซ้ำแต่มันมากัน10กว่าคนน่ะผมก็ได้แต่บอกไปว่าไม่ต้องห่วงเราสู้ได้ผมได้บอกไอ้หนุ่มคนนั้นว่าไปปลุกทุกคนขึ้นมาไปเอาทุกคนที่กำลังว่างและทุกคนที่พร้อมจะต่อสู้ให้มารวมกลุ่มกันน้องแวงนั้นได้ทำการรวมกลุ่มมากกว่า10กว่าคนส่วนหมู่บ้านครูขาดนั้นมากันประมาณ 17-18 คนผมได้บอกไปว่านี่เป็นคืนการต่อสู้และเราจะคว้าชัยชนะมาเราจะไม่ให้ครูขาดนั้นใช้เงินในการซื้อตัวเราตอนนี้น้อยพัฒนาเนี่ยเขาไม่ได้รับรู้ข่าวเลยว่าน้องแวงนั้นกำลังโดนกระทืบหลังจากที่เรานั้นมายืนรวมตัวกันพวกเรายืนเรียงกันน้องแวงครูขาดลงจากมอเตอร์ไซค์และยืนมองพวกเราหัวหน้าของมันได้ทำการชี้บอกผมว่าเฮ้มึงเองเหรอที่ไม่รับข้อเสนอมึงนี่โง่จริงๆนะพวกเราเนี่ยมีคนของเราเยอะมากมายเรามันแข็งแกร่งอะน้องแวงมึงจะไปสู้อะไรอะก็เรามันมาถึงขนาดนี้แล้วอะตำนานของพวกมึงอะปิดสักทีเถอะถ้าไม่มีใครปิดอะพวกกูจะปิดเองนะเพราะว่าพวกมึงอะมันหมดยุคแล้วอะมึงเข้าใจป่ะสิงโตอะเวลาที่มันงอกขึ้นอะมันจะต้องรีบลงจากบัลลังก์เพราะว่าถ้ามันยังอยู่จากบัลลังก์อะมันจะมีตัวใหม่ตัวที่หนุ่มกว่าขึ้นมาแซงหน้ามันแล้วก็เอามันลงและกูนี่แหละที่เป็นตัวหนุ่มที่จะมาเอามึงลงผมได้แต่ชี้หน้ามันและบอกไปว่าหุบปากแล้วมาวัดกับกูซะหลังจากนั้นเรื่องไม่คาดคิดก็ได้เกิดขึ้นทั้งสองหมู่บ้านได้ทำการบวกกันเราบวกกันอย่างเมามันเราต่อสู้กันแบบเพื่อนเพื่อนแต่ละฝ่ายนั้นซัดกันอย่างเมามันผมกับหัวหน้าของมันได้ท้าดวลกันว่ามาหนึ่งๆกับกูเลยผมนั้นได้หยิบสนับมือคู่ใจของผมขึ้นมาสวมไปที่มือของผมผมนั้นได้ต่อสู้กับพวกมันไปหลายตัวมีพวกมันมากกว่า10คนนั้นลุมกระทืบไอ้ทิวไอ้ทิวนั้นเริ่มจะไม่ไหวทิวนั้นได้คุกเข่าลงไปกับพื้นแล้วทิวบอกว่าแจ็คกูไม่ไหวแล้วผมบอกไอ้ทิวว่าแข็งใจกันหน่อยพวกเราสู้กันได้ผมนั้นโดนพวกมันยำตีนมากกว่า 2-3 คนมันใช้ไม้ฟาดไปที่ท้องผมจนผมนั้นจุกแล้วลงไปนอนกับพื้นมี 2-3 คนนั้นช่วยกันเอาตีนกระทืบผมกระทืบไปที่หน้าจนปากของผมนั้นแตกคิ้วของผมนั้นก็แตกเหมือนกันเลือดของผมนั้นออกมาเยอะมากมายผมนั้นเริ่มที่จะไม่ไหวในขณะที่หัวหน้าของครูขานเนี่ยก็ได้แต่มองผมและก็สะใจในสิ่งที่น้องแวงนั้นกำลังจะพ่ายแพ้น้องแวงในตอนนี้นั้นสภาพนั้นยับเยินมากๆแต่ละฝ่ายนั้นต่อสู้กันแบบไม่คิดชีวิตผมนั้นสู้ไปจนกระทั่งผมนั้นเริ่มจะไม่ไหวผมบอกไอ้ครูขาดว่ามึงอะหัวหน้ามึงอะมาบวกกับกูมึงอย่าเอาลูกน้องมากระทืบกูดิวะหัวหน้ามันก็ลงมาหาผมและได้ทำการต่อยไปที่หน้าของผมอย่างจริงจังมันต่อยหน้าผมไปหนึ่งทีผมลงไปนอนกับพื้นผมนั่นแบกตัวเองขึ้นมาแล้วก็ได้ทำการจับที่คอเสื้อมันของไอ้ครูขาดแล้วผมบอกไอ้ครูขาดว่า มึงได้แค่นี้เหรอวะแล้วผมได้ทำการถุยเลือดไปที่หน้ามันจนมันนั้นของขึ้นกว่าเดิมมันได้ทำการต่อยท้องผมมันเล่นผมจนผมนั้นเริ่มที่จะไม่ไหวผมนั้นลงไปนอนกับพื้นมันได้ทำการประกาศศักดาว่าหนองแวงได้แค่นี้เหรอวะและจุดจบของมึงอ่ะกำลังจะจบลงในวันนี้ในคืนนี้แหละมันได้ทำการใช้เท้าของมันเตะไปที่หน้าผมจนผมนั้นสลบลงไปหมู่บ้านหนองแวงโดนกระทืบยับทิวที่เห็นผมว่าผมสลบทิวได้บอกว่าไม่นะแจ็คนายทำอะไรลงไปนายแบกชะตากรรมหนองแวงได้นี่ทำไมนายถึงมาเป็นอย่างนี้ทิวนั้นได้โดนลูกกระจอกของมันใช้ไม้ตีไปที่หน้าจนหน้าของทิวนั้นเละผมนั้นสลบลงไปแล้วเรียบร้อยผมได้ตื่นมาอีกครั้งการตื่นในครั้งนี้ทำให้ผมนั้นได้รู้ความจริงอันน่าขับแค้นใจหนองแวงนั้นพ่ายแพ้ไปที่เรียบร้อยแล้ว
แต่ละคนนั้นหมดศรัทธาในตัวผมหมดศรัทธาในตัวทิวพวกเรานั้นเศร้ากันมากแต่พวกเราจะทำยังไงได้พวกเราจะต้องสู้กันต่อไปผมนั้นที่ได้เห็นเพื่อนร่วมทีมและก็เพื่อนของผมเองนั้นสลบลงไปแล้วก็เจ็บทิวนั้นต้องเข้าโรงพยาบาลผมนั้นอาการแทบปางตายผมนั้นได้แต่โทษตัวเองว่าผมไม่น่านำพาเรื่องร้ายๆเข้ามาในหมู่บ้านหลังจากที่จูเนียร์ได้รับข่าวว่าหนองแวงพ่ายแพ้เขาได้ทำการมาหาผมและคุยกับผมและเขาได้ทำการพูดว่าพี่อยากจะแก้แค้นหรือเปล่าผมจะช่วยพี่เองเมื่อแก๊งหนองแวงนั้นได้พ่ายแพ้ไปให้กับแก๊งคูขาดทีนี้แก๊งหนองแวงจะเอายังไงต่อเขาจะล้มเลิกการต่อสู้หรือเปล่าและแน่นอนครับไม่ว่าจะเป็นหัวหน้าหรือรองหัวหน้าของหนองแวงนั้นย่อมที่จะไม่ยอมแพ้กันอยู่แล้วกับสวัสดีผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่หนองแวงแบทเทิลซีซั่น2ผมมีคำถามนึงนะก่อนที่เราจะไปรับชมรับฟังหนองแวงกันก็คือตอนนี้ทุกคนคิดถึงรักพ่อกับอาหารกินเล่นกันหรือเปล่าเพราะว่าผมเนี่ยเช็คหลังบ้านของ YouTube เนี่ยอัตราการดูอาหารกินเล่นเนี่ยค่อนข้างที่จะสูงมากๆนะครับกับรักพ่อผมเลยคิดว่าจะมาลองถามพวกคุณดูก่อนว่าอยากจะดูกันหรือเปล่าถ้าอยากจะดูเดี๋ยวผมจะทำให้เพราะว่าบทรักพ่อผมเขียนเสร็จไว้นานแล้วแต่ว่าผมไม่มีเวลาถ่ายสักทีส่วนอาหารกินเล่นผมมีเมนูเยอะมากๆในการทำก็คอมเมนต์บอกผมก็ด้วยนะครับไปเราไปเล่าเรื่องเรากันต่อหลังจากที่หนองแวงนั้นได้พ่ายแพ้ขวัญกำลังใจของทุกคนนั้นได้หมดลงไปตัวผมเองนั้นที่เป็นรองหัวหน้าก็หมดกำลังใจไปด้วยเช่นกันแต่ว่ามีหมู่บ้านน้อยพัฒนาที่คอยสนับสนุนเราแล้วก็คอยเข้ามาช่วยผมอยู่ตลอดเวลาและจาก EP ที่แล้วที่ผมเคยพูดไปว่าจูเนียร์เนี่ยได้เข้ามาหาผมและได้ยื่นข้อเสนอว่าเขาจะช่วยผมในการแก้แค้นผมได้แต่บอกเราจะไม่แก้แค้นครูขาดต่อไปเขามีคนของเขาที่เยอะและก็สายของเขาที่เยอะกว่าเราเขาเหนือกว่าเราถึง3เท่าผมบอกจูเนียร์ไปจูเนียร์ได้แต่พูดว่าทำไมพี่ไม่แก้แค้นพี่เป็นคนหนองแวงไม่ใช่เหรอหนองแวงมันต้องเกิดการแก้แค้นไม่ใช่เหรอมันถึงจะจบเรื่องจบราวกันสักทีผมบอกจูเนียร์ไปว่านั่นมันเมื่อก่อนแต่ไม่ใช่ตอนนี้จูเนียร์ได้แต่พูดว่าผมค่อนข้างที่จะผิดหวังในตัวพี่นะผมไม่รู้หรอกนะว่าถ้าพี่น้อยอยู่เขาจะพูดแบบนี้เหมือนที่ผมพูดหรือเปล่าแต่ผมอะอยากให้พี่สู้อีกสักครั้งนึงผมบอกจูเนียร์ไปว่าผมพร้อมที่จะสู้อยู่ตลอดเวลาผมพร้อมจะสู้แต่เพียงแค่ว่ายังไม่ใช่ตอนนี้สิ่งเดียวที่เราจะต้องทำในตอนนี้นั่นก็คือการไปล้มแก๊งอื่นก่อนเราจะเก็บแก๊งครูขาดเป็นแก๊งสุดท้ายเพราะว่าแก๊งครูขาดนั้นเราไม่ไหวจริงๆคนของเขามันโหดเกินไปสายของเขาที่เยอะเขาสามารถรู้จุดอ่อนของหนองแวงได้ทุกซอกทุกมุมเขารู้หมดว่าการทำงานของหมู่บ้านหนองแวงนั้นเป็นยังไงผมบอกจูเนียร์ไปว่ามีอยู่2แก๊งใช่ไหมที่เรายังไม่ได้ไปถล่มจูเนียร์ได้แต่บอกว่าใช่มีอยู่2แก๊งพี่ผมบอกจูเนียร์ไปว่าผมอยากกระทืบอีกสักแก๊งนึงเพื่อที่จะเอามาเป็นพวกให้ได้จูเนียร์ได้แต่พูดว่าพี่จะบ้าหรือเปล่าเนี่ยการที่เราไปกระทืบแก๊งพวกนั้นแล้วเราจะเอามาเป็นพวกเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้นะพี่แจ็คผมได้แต่บอกไปว่ามันต้องเป็นไปได้สิเราต้องยื่นข้อเสนอให้กันเพื่อที่จะโค่นล้มพวกมันจูเนียร์ได้แต่บอกว่าพี่ก็รู้ว่าแก๊งพวกนี้เนี่ยเขาเป็นโจทย์กับพี่หมดทุกคนเลยเขาไม่อยากจะเป็นพวกพี่ด้วยซ้ําเขาต้องการที่จะถล่มพี่ถล่มหมู่บ้านของพี่เพื่อที่จะประกาศศักดาว่าเขาเนี่ยยิ่งใหญ่ที่สุดการที่พี่ไปขอเขาเป็นพวกไม่ต่างอะไรกับการที่ว่าเปลี่ยนพวกเขาให้กลายเป็นอย่างอื่นเลยนะคือพวกเขาไม่มีทางที่จะร่วมมือกับพี่แน่นอนผมได้แต่นั่งกุ้นคิดแล้วก็คิดไปได้สักพักที่จูเนียร์พูดนั้นมันก็สมเหตุสมผลอยู่นะครับว่าทำไมพวกเขาถึงไม่อยากที่จะร่วมมือกับผมเพราะว่าพวกเขานั้นอยากจะถล่มหนองแวงจะตายเพราะว่าเขาอยากจะยิ่งใหญ่ไงผมได้แต่บอกไปว่างั้นสิ่งเดียวที่เราจะทำได้นั่นก็คือการรวมหมู่บ้านจูเนียร์ได้แต่บอกว่ามันจะมีหมู่บ้านอะไรที่จะร่วมมือกับเราอีกล่ะพี่ผมบอกจูเนียร์ไปว่าสิ่งหนึ่งที่เรามีเนี่ยนั่นก็คือคุยและเราเจรจาได้เรามีสกิลการคุยผมบอกไว้ว่าสำโรงเนี่ยเป็นสิ่งที่เรายังสามารถขอความร่วมมือได้แต่เราต้องเกลี้ยกล่อมและหมู่บ้านอื่นๆที่เราไปถล่มมาเนี่ยเขาคงไม่อยากจะร่วมมือกับเราแล้วล่ะเพราะว่าเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะเกลียดหนองแวงว่าหนองแวงถล่มหมดคือการที่เราไปขอร่วมมือกับเขาเนี่ยไม่ต่างอะไรกับการไปหักหน้าเขาอีกทีนึงและแน่นอนครับการที่เราจะขอหมู่บ้านต่างๆเนี่ยมาเป็นลูกน้องของเราเนี่ยสิ่งนึงเลยที่เราต้องการมากที่สุดนั่นก็คือกำลังและคนที่โหดเหี้ยมคุณพอเดาออกใช่ไหมว่าเราจะไปขอความร่วมมือจากใครผมให้คุณลองคิดดูลองให้คิดถึงซีซั่นที่แล้วว่าเราไปถล่มหมู่บ้านอะไรที่ยากที่สุดและแน่นอนครับหมู่บ้านที่เราจะไปขอความร่วมมือนั่นก็คือหมู่บ้านแจนแวนจูเนียร์ได้แต่พูดขึ้นมาว่าพี่จะบ้าหรือเปล่าเนี่ยพี่จะไปขอร่วมมือกับหมู่บ้านแจนแวนหมู่บ้านที่พี่เปิดศึกกันมาตั้งนานเนี่ยนะ
พี่บ้าไปแล้วเขาไม่มีทางที่จะช่วยพี่แน่นอนเผลอๆกลับมาพี่อาจจะสะบักสะบอมและอาจจะไม่ได้กลับมาอีกเลยก็ได้ใครจะไปรู้ผมนั้นไม่มีตัวเลือกมากมายเพราะผมเข้าใจดีว่าสำโรงนั้นไม่ยอมที่จะช่วยผมแน่นอนเพราะเขานั้นลามือไปที่เรียบร้อยไปแล้วผมนั้นต้องเดินทางไปที่หมู่บ้านแจนแวนอย่างเดียวผมรวมกลุ่มหมู่บ้านน้อยพัฒนาหมู่บ้านหนองแวงรวมคนมากกว่า20คนเพื่อที่จะไปหมู่บ้านแจนแวนสิ่งแรกที่เราเข้าไปในหมู่บ้านนั่นก็คือหมู่บ้านนั้นยังโกรธแค้นหมู่บ้านหนองแวงไม่หายผมนั้นจำเป็นที่จะต้องไปหาไอ้แจนและแน่นอนไอ้แจนกับผมนั้นไม่ถูกกันมากๆเราต่อสู้กันแบบว่าโชคเลือดกันมากๆเลยไม่มีทางที่แจนนั้นจะยอมคุยกับผมแม้แต่คำเดียวด้วยซ้ำสิ่งแรกที่ผมเข้าไปนั้นผมไปหาไอ้หัวหน้ามันแต่ลูกน้องมันนั้นเข้ามาแทรกผมบอกว่ามึงอะเป็นคนหนองแวงไม่ใช่มึงเข้ามาทำไมวะมึงเข้ามาขนาดนี้เนี่ยมึงอยากจะประกาศศักดาอีกรอบนึงไงวะผมนั้นบอกว่ากูต้องการเจอหัวหน้ามึงลูกน้องมันเนี่ยก็ได้แต่บอกว่ามึงจะเข้าไปงั้นนะถ้ามึงจะเข้าไปเนี่ยมึงต้องผ่านพวกกูไปให้ได้ก่อนวะผมก็ได้แต่บอกว่านั่นเอางี้ไหมมึงอะต่อยกับน้องกูเปล่าเนี่ยมึงต่อยกับจูเนียร์กูเปล่าจูเนียร์ได้แต่ยืนแล้วก็แบบว่าพี่เอาจริงดิพี่ชายผมต่อยกับมันจริงอะผมบอกจูเนียร์ว่าไม่ต้องห่วงจูเนียร์ไอเนี่ยมันกากเองกระทืบมันได้เลยแต่อย่าเอามันถึงตายล่ะจูเนียร์ได้ทำการท้าไอหนุ่มมือขวาของไอแจนแล้วบอกว่ามึงกับกูต่อยกันไหมไอหนุ่มมือขวานั้นไม่พูดพร่ำทำเพลงแล้วทำการวิ่งเข้าไปหาไอจูเนียร์วันฟ้าวันเจ้าไม่เว้นกันเลยจูเนียร์นั้นได้ทำการหยิบโซ่ส่วนตัวของเขาขึ้นมาแล้วพันไปที่มือต่อยหน้าไอมือขวาคนนั้นจนล้มลงไปแล้วก็ลงไปซ้ำต่อยหน้าตะบันหน้ามันจนกระทั่งมันนั้นกระโชกเลือดขึ้นมาจนกระทั่งไอมือขวานั้นบอกขึ้นมาว่าเอ้ยตายแล้วจัดมาดิเอาบั้มบั้มมันน่ะคือลือน่ะเอ้ยมึงอะได้แค่นี้เหรอวะฮะจูเนียร์นั้นด้วยความที่ว่าเขาเลือดร้อนอยู่แล้วและเขาเหมือนกับพี่ชายของเขาไม่มีผิดเขาได้ทำการต่อยไปที่เบ้าหน้ามันเต็มๆจนกระทั่งมันนั้นเกือบจะสลบมันก็ได้พูดขึ้นมาว่าเอ้ยกูยอมก็ได้มึงต้องการพบลูกพี่กูอะผมนั้นได้แต่บอกว่าใช่เราต้องการพบลูกพี่มึงเราได้ทำการไปหาลูกพี่มันไปเจอกับไอ้แจนไอ้แจนที่กำลังนั่งรอพวกผมอยู่ผมได้ไปหาไอ้แจนแล้วเราได้ยืนกันตรงหน้ายืนกันแบบยืนแอคกันเลยยืนกันแบบตรงข้างหน้าแล้วก็คุยกันผมบอกไอ้แจนว่าเฮ้ยแจนเรื่องอดีตอ่ะก็ปล่อยให้มันเป็นอดีตนะไอ้แจนก็บอกว่าเรื่องอะไรเรื่องที่มึงมาถล่มหมู่บ้านกูแล้วก็ยกพวกมาตีบ้านกูจนบ้านกูแตกกันเหรอผมก็ได้แต่บอกว่าใช่แต่สิ่งนึงนะที่กูมานะแจนมันก็คือการขอความร่วมมือจากมึงว่ะไอ้แจนได้แต่หัวเราะแล้วพูดว่าไงเป็นงี้วะน้องแวงที่ว่ายิ่งใหญ่นักหนาและเก่งถึงขนาดที่ว่าถล่มหมู่บ้านกูได้มาจนวันนี้ทำไมต้องมาขอความร่วมมือจากกูด้วยวะกูไม่เข้าใจว่ะมึงอธิบายเหตุผลมาสิผมได้แต่พูดขึ้นไปว่าคูขาดหลังจากที่แจนได้ยินคำว่าคูขาดเท่านั้นไอ้แจนถึงกับยืนและยืนนิ่งแจนบอกว่ากูก็มีเรื่องเล่าจะเล่าให้มึงฟังเหมือนกันนะไอ้แจนบอกว่าคูขาดเนี่ยไม่ได้เป็นศัตรูแค่มึงอย่างเดียวนะแจ็คหลังจากที่ผมได้ยินคำพูดของไอ้แจนผมนั่นงงขึ้นมาผมตอบไอ้แจนไปทันทีว่าเกิดอะไรขึ้นแจนบอกว่าหมู่บ้านคูขาดเนี่ยถล่มทุกหมู่บ้านไม่ใช่แค่หมู่บ้านมึงนะแจ็คมันถล่มคนในหมู่บ้านกูจนหมู่บ้านกูเละที่ทุกวันนี้พวกกูไม่ออกไปไหนไม่ได้ทำอะไรเพราะว่าพวกกูเนี่ยกลัวไงหมู่บ้านคูขาดเนี่ยมีสายเยอะมันดักรอบกัดพวกกูเรื่อยๆเลยพวกกูไม่สามารถที่จะสู้พวกมันได้เรื่อยๆผมได้แต่บอกไอ้แจนว่าอย่าบอกนะว่าคูขาดจะเล่นหมดทุกหมู่บ้านที่เราเคยร่วมรบกันมาแจนบอกว่าใช่มันเล่นทุกหมู่บ้านแน่ๆและสิ่งหนึ่งที่มันจะมาถล่มนั่นก็คือหมู่บ้านสำโรงหมู่บ้านสำโรงนี่แหละที่มันกำลังเล็งหมายตาไว้อยู่เพราะมันต้องการที่จะให้คนหมู่บ้านสำโรงไงแหละมาเป็นพรรคพวกกับมันมึงก็รู้นี่แจ็คว่าสำโรงอ่ะเป็นยังไงสำโรงเป็นคนที่เก่งแค่ไหนและสำโรงอ่ะเป็นหมู่บ้านที่ต่อสู้ไม่ถอยคนของเขาที่เก่งและถึกและแน่นอนเขาต้องการคนหมู่บ้านนั้นแน่นอนแต่เขาอะเอาหมู่บ้านกูไม่ได้เพราะพวกกูไม่รับและพวกกูก็ไม่ต่อสู้ผมต้องการที่จะเอาไอ้แจนมาเป็นพวกให้ได้แจนได้แต่ปฏิเสธผมปฏิเสธแล้วปฏิเสธอีกผมนั้นจึงได้บอกไก่แจนว่าแจนกูต้องการมึงจริงๆเพื่อนไอ้แจนได้แต่พูดขึ้นมาใครเป็นเพื่อนมึงกูไม่ได้เป็นเพื่อนกับมึงทั้งนั้นกูไม่ได้เป็นมิตรกับหมู่บ้านไหนทั้งนั้นในยามที่มึงเดือดร้อนมึงก็ต้องให้หมู่บ้านอื่นคอยช่วยมึงตลอดนั่นแหละครับเรามาเจรจาผิดที่ยังไงแจนแวนก็ไม่ยอมร่วมมือกับเราอยู่ดีผมได้พูดขึ้นไปคำหนึ่งว่าแจนมึงต่อยกับกูไหมถ้ากูชนะมึงต้องเป็นพวกกูไอ้แจนนั้นด้วยความที่ว่าโกรธเคืองผมเป็นทุนเดิมอยู่แล้วไอ้แจนได้ตบปากขึ้นมาทันทีว่าเอาสิถ้ามึงอยากจะต่อยกับกูมากมึงก็มาและกูยอมเป็นพวกมึงก็ได้ถ้ามึงชนะวัดกันเลย1-1เท่านั้นผมกับไอ้แจนนั้นได้ทำการเอาพวกของตัวเองเนี่ยไปรวมตัวกันที่สนามบอลเป็นสนามบอลของโรงเรียนที่แบบว่าเล็ก
แล้วก็มีกลุ่มแก๊งเยอะมากๆผมเนี่ยได้ยืนต่อหน้ากับไอ้แจน2ต่อ2ผมบอกไอ้แจนว่าจะไม่มีการใช้อาวุธอะไรทั้งนั้นเราจะใช้หมัดล้วนห้ามใช้อาวุธต่อสู้ใช้สกิลของพวกมึงที่มีทั้งหมดมาต่อสู้ด้วยกันผมกับไอ้แจนมองหน้ากันได้สักพักและหลังจากที่ลมนั้นแรงขึ้นเรื่อยๆใบไม้ปลิวผิวไหวมี1ใบไม้ได้ตกลงแตกกับพื้นสีสัญญาณได้เริ่มต้นทันทีผมกับไอ้แจนวิ่งเข้าหากันแล้วเราซัดกันแลกหมัดกับคนละหมัดเราต่อยกันไปเรื่อยๆจนกระทั่งเรานั้นเสียเลือดเสียเนื้อกันมากๆผมกับไอ้แจนนั้นวัดกันไปไอ้แจนได้แต่กัดฟันแล้วบอกว่าแจ็ควันนี้อะไรกูจะแก้แค้นมึงผมก็บอกไอ้แจนว่ามึงมาเลยแจนมึงมาเป็นพวกกูซะแล้วต่อยกันไปต่อยกันจนกระทั่งพวกเรานั้นยิ้มขึ้นมาแต่ละฝ่ายนั้นดีใจเหมือนกับว่าได้ระบายความแค้นและก็ระบายแบบช่วงเวลาที่ดีต่อกันผมกับไอ้แจนนั้นต่อยแล้วเราหัวเราะกันไปผมแลกหมัดกับไอ้แจนต่อยหน้าไอ้แจนไปหนึ่งทีผมหัวเราะไอ้แจนซัดหน้าผมนั้นเลือดออกจากปากผมก็หัวเราะเช่นกันผมกับไอ้แจนนั้นยิ้มกันแล้วต่อสู้กันไอ้แจนได้พูดขึ้นมาว่ามึงหัวเราะเหี้ยอะไรวะผมบอกไอ้แจนว่าแล้วมึงหัวเราะอะไรมึงชอบเหรอแจนเอ้ยงั้นไอ้แจนกับผมนั้นก็แลกหมัดกันไปเรื่อยๆเราแลกจนกระทั่งพวกเรานั้นเสียเลือดกันมากเกินพอผมนั้นต้องใช้ท่าไม้ตายท่าสุดท้ายในการต่อสู้กับไอ้แจนนั่นคืออัปเปอร์คัทขอโทษหลังจากที่เรานั้นเตรียมตัวที่จะใช้ท่าไม้ตายขั้นสุดท้ายผมได้อัปเปอร์คัทไปที่คางของไอ้แจนไอ้แจนก็อัปเปอร์คัทไปที่คางของผมคางของพวกเรานั้นแตกกัน2คนเรานั้นจับเข่าแล้วคู่เข่าลงกันไปผมนั้นจับที่คอไอ้แจนไอ้แจนจับคอผมเรามองหน้ากันแล้วก็ยิ้มบอกว่าเราชอบช่วงเวลานี้มากๆไอ้แจนบอกกับผมว่ากูไม่เคยสนุกขนาดนี้เลยว่ะมึงเป็นคนที่น่าเข้าหาจริงๆกูว่าแหละทำไมแต่ละหมู่บ้านนั้นถึงไว้ใจมึงแล้วก็ยอมเป็นพวกกับมึงผมบอกไอ้แจนว่ามาเป็นพวกกูเถอะเพื่อนผมต่อยไปที่ท้องไอ้แจนแจนนั้นได้ใช้เท้าเขาเตะไปที่ก้านคอผมจนผมลงฟุบลงไปนอนกับพื้นไอ้แจนนั้นทนความจุกไม่ไหวลงไปนอนกองกับพื้นสิ่งแรกที่ผมทำนั่นก็คือการพยายามลุกขึ้นมาให้ได้ผมลุกขึ้นมาได้ผมพยายามล้างตัวเองผมได้ทำการเดินไปแล้วไปดึงคอเสื้อของไอ้แจนผมได้ใช้หมัดครั้งสุดท้ายต่อยไปที่กรามของไอ้แจนจนไอ้แจนนั้นเลือดออกจากจมูกไอ้แจนได้พูดขึ้นมาว่า น้องแวงนี่มัน the best จริงๆว่ะกูไม่คิดเลยนะสงสัยกูสนิมคงขึ้นแล้วต่อสู้ไม่ไหวไม่ได้ต่อสู้มานานผมได้ทำการบอกไอ้แจนว่ามาเป็นพวกกูได้ไหมแจนไอ้แจนได้พูดขึ้นมาทันทีว่าแน่นอนครั้งนี้กูจะร่วมมือกับมึงก็ได้เพื่อที่เราจะปกป้องหมู่บ้านจากแก๊งอื่นๆที่คอยมาถล่มแต่มึงอย่าลืมนะว่ากูไม่ได้เป็นเพื่อนกับมึงแจนกูแค่จะปกป้องหมู่บ้านมึงกับกูหลังจากจบงานนี้กันเมื่อไหร่เราแยกทางกันผมบอกไอ้แจนว่าแน่นอนได้เวลานั้นผ่านไปได้ไม่ถึง10นาทีได้มีสายหนึ่งโทรเข้ามาสายนั้นเป็นสายของคนหมู่บ้านสำโรงโทรมาหาผมได้รับผมถามว่าเกิดอะไรขึ้นลุงบอกว่าตอนนี้คนของหมู่บ้านและคนของแก๊งขู่ขาดเข้ามาแล้วถล่มคนของหมู่บ้านสำโรงเมื่อหัวหน้าสำโรงนั้นได้พ่ายแพ้และก็เสียชีวิตไปน้องแวงกับบ้านน้อยพัฒนาและก็แจนแวนจะรับมือยังไงในการต่อสู้กับหมู่บ้านขู่ขาดหมู่บ้านที่ขึ้นชื่อเรื่องสายเส้นและเส้นสายที่แผ่วผ่าความโหดของเขากับคนของเขาที่เก่งเกินหน้าเกินตาพวกเขาจะสู้กันอย่างไรยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่น้องแวงแบทเทิลซีซั่น2มาถึงตอนนี้ผมก็ต้องบอกเลยว่ามันก็ใกล้จะจบแล้วนะในซีซั่น2เนี่ยมันน่าจะเหลือประมาณ 2-3 ตอนนะถ้าใครได้ดูตอนนี้อยู่ผมต้องบอกเลยว่าตอนนี้อาจจะเป็นตอนที่ปูเนื้อเรื่องแล้วก็ไปสู่เนื้อเรื่องใกล้จะจบแล้วนะครับผมหลายคนนั้นอยากจะเห็นหน้าผมนะในตอนเล่าเรื่องผมต้องบอกเลยว่ามันมีปัญหาเยอะมากๆในการเล่าเรื่องเลยจะเปิดหน้า1เลยสถานที่และ2เลยการจัดมุมการจัดอะไรมันถ่ายยากคุณอยากรู้มั้ยว่าผมอัดเสียงไงการอัดเสียงของผมเนี่ยไม่ใช่ว่าแค่เปิดไมค์อย่างเดียวแล้วก็พูดอย่างเดียวนะผมเนี่ยต้องเดินไปมานะแล้วผมไม่ได้อยู่ในห้องด้วยผมอยู่ที่ไหนคุณอยากรู้ป่ะเดี๋ยวเปิดให้ดูนี่เป็นไง นี่แหละผมอ่านอย่างเงี้ยมา10พาร์ทขึ้นแล้วอ่ะเนี่ยอัดเงี้ยผมก็เดินอย่างเงี้ยเดินแล้วผมก็คุยแล้วก็พูดตะโกนอยู่หน้าบ้านคนเดียวอย่างเงี้ยมันก็นั่นแหละนะผมไม่ได้มีงบเยอะไม่ได้มีห้องดีๆนะผมก็นี่แหละทำอย่างเงี้ยแหละโอเคมันเริ่มลุยมาเริ่มเล่ากันดีกว่าป่ะ let's go และในพาร์ทนี้ผมจะมาทำการเปิดเผยชื่อแก๊งอีก1แก๊งที่ขึ้นชื่อเรื่องยุทธศาสตร์การต่อสู้ที่วางแผนมาอย่างดีแก๊งต่อไปนี้ที่ผมจะเปิดเผยมีชื่อแก๊งว่าหาไทยแก๊งหาไทยเป็นแก๊งที่เก่งในการออกรบเป็นแก๊งที่เก่งในการวางแผนมากๆพวกเขาจะวางแผนทุกครั้งในการต่อสู้ไม่ว่าจะเป็นแบบว่าจู่โจมโดยสายฟ้าแลบหรือว่าจะแบบตั้งตัวการตั้งตัวของเขานั้นดีมากๆและก็การจู่โจมของเขานั้นมีประสิทธิภาพมากที่สุดแต่ก็อย่างว่านั่นแหละครับสุดท้ายแล้วก็โดน 3-4 หมู่บ้านกระทืบอยู่ดีนะก็หนองแวงมันพระเอกมีวันนึงครับเป็นวันที่ผมเนี่ยได้เดินทางไปร้านค้ามันไม่มีอะไรมากหรอกก็แค่เดินไปร้านไปซื้ออะไรกินผมไปกับจูเนียก็กำลังซื้อโค้ก
ำลังจะกินนะครับผมก็เดินไปที่เคาน์เตอร์เพื่อที่จะทำการซื้อไอติมมานะผมอยากกินไอติมผมก็เอาวางปุ๊บแล้วผมจะจ่ายเงินแต่มันมีไอ้หนุ่มคนหนึ่งครับมันเป็นไอ้หนุ่มที่ซื้อเบียร์ประมาณ 2-3 ขวดมันเนี่ยกำลังจะจ่ายเงินแต่เจ้าของร้านเนี่ยหรือว่าคนเด็กที่อยู่ตรงเคาน์เตอร์เนี่ยบอกว่าเงินไม่พอครับพี่ต้องจ่ายเพิ่มอีก20กว่าบาทด้วยความที่ว่าผมเนี่ยก็ไม่ได้รวยไม่ได้จนอะไรตอนนั้นผมเห็นว่ามีคนขาดเงินผมก็เลยยื่นเงินไปให้มันแล้วผมบอกว่าเอ้ยนายไอ้หนุ่มคนนั้นก็ได้พูดมาว่าผมบอกว่านายขาดตังค์ไม่ใช่อ่ะเราให้นะเอาไปซื้อให้มันจะได้ครบๆนายจะได้เอาไปไอ้หนุ่มคนนั้นก็พูดขึ้นมาว่าโอ้ขอบคุณมากเลยครับถ้าเป็นไปได้ผมอยากจะตอบแทนคุณเลยผมก็ได้แต่บอกว่าไม่เป็นไรช่วยกันมันก็ขอบคุณผมแล้วมันก็ออกไปจากร้านหลังจากนั้นผมก็จ่ายเงินตามปกติผมก็ออกมากับจูเนียร์ผมกำลังจะขับมอเตอร์ไซค์เพื่อที่จะกลับหมู่บ้านแต่จูเนียร์เนี่ยมองไปที่ไอ้หนุ่มคนที่ซื้อเบียร์แล้วจูเนียร์พูดว่าพี่รู้ไหมว่านั่นใครผมก็ได้แต่บอกว่าไม่รู้เป็นใครหรอจูเนียร์ได้พูดขึ้นมาว่านั่นมันหัวหน้าของฮัตไทยผมที่ได้ยินคำนั้นจากจูเนียร์ผมบอกว่าใช่เหรอทำไมเขาถึงมาซื้อของแถวๆบ้านเราพี่ไม่รู้เหรอว่าฮัตไทยเนี่ยมันอยู่ใกล้หมู่บ้านพี่นะแก๊งฮัตไทยอ่ะผมก็ได้แต่พูดขึ้นมาว่าก็ไม่รู้อ่ะเห็นมันขันเงินก็เลยช่วยมันแล้วจากนั้นผมก็ไม่ได้สนใจอะไรผมก็ขับมอเตอร์ไซค์กลับบ้านเพื่อที่จะไปนั่งพักผ่อนแล้วก็มีอยู่วันนึงเป็นวันที่เราเนี่ยจะต้องรวมตัวกันเพื่อที่จะไปปราบแก๊งทั้ง2แก๊งแต่ว่าวันนี้เราจะเอาแค่แก๊งเดียวก่อนเพราะว่าเราจะต้องทำชื่อเสียงแล้วก็ทำให้แบบว่าครูขาดเนี่ยขาดกำลังไปด้วยในบางส่วนนะครับใครจะไปรู้นะครับว่าแก๊งหัดไทยเนี่ยอาจจะมีสายของครูขาดอยู่ก็ได้หลังจากที่ผมเนี่ยได้ทำการรวบรวมทีมเนี่ยหมู่บ้านน้อยพัฒนาหมู่บ้านแจนแวนแล้วก็หมู่บ้านหนองแวง3หมู่บ้านนี้เนี่ยมันรวมตัวกันที่หมู่บ้านหนองแวงในที่เดียวเรารวมตัวกันเราคุยกันไปได้สักพักจนกระทั่งผมนั้นพูดขึ้นมาว่าผมต้องการที่จะโค่นล้มแก๊งหัดไทยทุกคนนั้นทำหน้าสีหน้านั้นเหวอกันหมดแจนพูดขึ้นมาทันทีว่าแจ็คมึงแน่ใจเหรอมึงจะโค่นล้มแก๊งหัดไทยผมได้พูดขึ้นไปว่าแน่ใจสิว่ากูต้องการที่จะโค่นล้มจูเนียร์ได้พูดขึ้นมาว่าพี่ก็รู้นะว่าแก๊งหัดไทยอ่ะเขาเก่งเรื่องการวางแผนออกรบผมก็ได้แต่บอกไปว่าผมไม่ได้สนใจการวางแผนอะไรทั้งนั้นมันจะยังไงก็ช่างมันแต่สุดท้ายแล้วก็โดนกระทืบนะครับยำตีนอยู่ดีจูเนียร์ก็เงียบไม่ได้สนใจอะไรแจนก็ได้แต่เตือนผมว่ามึงแน่ใจมึงจะเอาจริงอ่ะจนกระทั่งผมบอกไอ้แจนว่าแจนมึงหุบปากแล้วมึงก็ทำตามกูซะเพราะว่ามึงแพ้กูมึงต้องเป็นพวกกูมึงต้องทำตามคำสั่งกูทุกอย่างไอ้แจนก็ทำหน้าไม่พอใจใส่ผมแล้วจากนั้นเราก็ได้ทำการส่งสารไปที่หัดไทยสารนั้นได้ถูกปล่อยไปถึงหัวหน้าหัดไทยหัวหน้าหัดไทยนั้นยอมรับในเงื่อนไขพร้อมที่จะต่อสู้แน่นอนครับการที่เราส่งสารไปแบบนี้มันทำให้หัดไทยนั้นสามารถตั้งตัวได้เขาสามารถวางแผนที่จะต่อสู้กับเราได้เราได้บอกหัดไทยไปว่าภายในเวลาไม่ถึง20ชั่วโมงในข้างหน้าหลังจากที่สารนี้ได้ถูกเปิดเราจะได้ทำการยกพวกไปหาหัดไทยในเร็วๆนี้แต่เราไม่ได้บอกเวลาตรงตัวเพราะว่าเราไม่อยากให้หัดไทยนั้นตั้งมือตั้งรับอะไรให้มันพร้อมไปมากกว่านี้ไม่งั้นเราอาจจะเสียเปรียบจริงๆก็ได้เวลาผ่านไปได้ประมาณ 4-6 ชั่วโมงแก๊งหนองแวงและแก๊งบ้านน้อยพัฒนาแก๊งแจนแวนได้รวมตัวกันไปที่แก๊งหัดไทยนั้นอยู่เราไปถึงกันสิ่งที่เราได้เห็นสิ่งแรกนั่นคือแก๊งหัดไทยนั้นเปิดประตูต้อนรับเราเข้ามาแต่ในการต้อนรับครั้งนี้นั้นมันเต็มไปด้วยมีดเต็มไปด้วยไม้พร้อมที่จะเล่นเราได้ตลอดเวลาผมนั้นได้ลงมาจากมอเตอร์ไซค์ไอ้ไทยได้ทำการลงมาแล้วก็มาเจอผมสิ่งแรกที่ผมได้เจอกับมันนั้นก็คือใช่แล้วครับมันคือคนที่ผมนั้นเคยช่วยมันจ่ายเงิน20บาทไอ้ไทยพูดขึ้นมาว่าน่าเสียดายนะที่กูจะต้องสู้กับมึงมึงก็เป็นคนดีนะแต่กูไม่คิดเลยว่าการเดินทางสุดท้ายแล้วมันจะต้องมาเจอกันกับมึงเนี่ยมึงกับกูคงจะต้องตีกันจริงๆก่อนที่จะตีกันเนี่ยกูขอคืนเงินมึงก่อนได้ไหม20บาทมันจะได้เลิกค้างคากันสักทีโลกมันกลมจริงๆที่ได้มาเจอกันผมบอกไอ้ไทยว่าไม่ต้องคืนเงินกู20บาทแต่ว่ามึงจะต้องมาซัดกับกูแล้วกูขอพูดอะไรสักอย่างได้ไหมปกติกูไม่รับแก๊งเข้าหมู่บ้านนะแต่กูจะให้กรณีพิเศษถ้ามึงชนะกูไม่ยุ่งกับมึงแล้วกูจะยอมแพ้ด้วยแล้วมึงก็จะเป็นคนที่ยิ่งใหญ่ยิ่งกว่าแจนแวนแต่ถ้ากูชนะมึงจะต้องมาเป็นคนในแก๊งกูไทยได้พูดขึ้นมาว่าแน่นอนกูได้สิกูเริ่มถูกใจในตัวมึงแล้วว่ะการต่อสู้ในครั้งนี้เป็นการต่อสู้เดี่ยวๆเท่านั้นจะไม่มีการหมาหมูอะไรเท่านั้นเพราะเราจะต่อสู้โดยใช้เพียงแค่หัวหน้าในการต่อสู้ใครก็ได้ที่แบบยิ่งใหญ่มาต่อสู้กันเราสองคนนั้นได้จ้องหน้ากันไปได้สักพักหลังจากนั้นเวลาผ่านไปได้สักครู่นึงสายลมนั้นรุนแรงท้องฟ้าที่มืดขึ้นเหมือนฝนกำลังจะตกลงมาหลังจากนั้นเราทั้งสองคนนั้นก็วิ่งเข้าไปหากันนารูโตะซาสึกิเราทั้งสองคนนั้นซัดกันไปเรื่อยๆสักกันอย่างเมามันเราต่อสู้กันแบบบ้าเลือดมากๆทั้งสองฝ่ายผมกับไอ้ไทยนั้นแลกหมัดกันอย่างเมามันเราแลกกันจนกระทั่งเรานั้นเลือดกระอักกันออกมาผมกับไทยนั้นเราไม่ใช้แม้แต่อาวุธในการต่อสู้เราใช้กำปั้นล้วนๆกำปั้นหินลูกผู้ชายเราตีกันไปได้สักพักตีจนกระทั่งไทยนั้นรู้สึกว่าเขานั้นเริ่มจะเสียเปรียบมากขึ้นแล้วด้วยความที่ว่าเขานั้นตัวเล็ก
แล้วก็ตัวของเขาที่ผอมเพรียวเกินไปเขาเลยทำการใช้หมัดหนักๆของเขาต่อยไปที่ท้องผมจนผมนั้นสำลักน้ำพุ่งออกมาผมนั้นก็ไม่น้อยหน้าเหมือนกันผมได้ทำการใช้หมัดลูกไม้ตายของผมแต่ไม่ใช่อัปเปอร์คัทนะครับผมไม่ใช้แล้วมันเบื่อมันเชยเกินไปนะครับผมใช้หมัดของผมนั้นลัวไปที่หน้าอกของไอ้ไทยจนไอ้ไทยนั้นเริ่มจุกขึ้นมาหลังจากนั้นสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นต่อไปนี้มันทำให้ไทยนั้นหัวร้อนมากๆผมนั้นได้ต่อยไปที่อกของมันไปโดนสร้อยคอของไอ้ไทยสร้อยคออันนั้นเป็นสร้อยคอของคนที่ไทยนับถือไทยนั้นของข้างขึ้นมาเขานั้นไม่สนใจฟังอะไรเขานั้นอยู่ดีๆก็หยิบสนับมือของเขาขึ้นมาเป็นสนับมือสีดำผมที่เห็นอย่างนั้นรู้แล้วว่าไทยนั้นกำลังเล่นตุกติกผมได้ทำการหยิบสนับมือของผมขึ้นมาเหมือนกันสนับมือสีทองผมกับไทยนั้นเราแลกหมัดกันแต่ว่าหมัดของเรานั้นก็กระทบกันตลอดเวลาเราตีจนกระทั่งสนับมือของเรานั้นเริ่มที่จะบินเราตีจนกระทั่งสะเก็ดไฟของเรานั้นมันพุ่งโพดขึ้นมาเราต่อยกันไม่ได้สักพักจนกระทั่งผมนั้นรู้สึกว่าถ้าเรายังต่อยกันแบบนี้มันคงไม่มีอะไรดีขึ้นแน่ผมเลยต้องใช้ท่าที่มันต้องแลกด้วยความเจ็บปวดแต่เราเป็นท่าที่ต้องวัดกันถึงความรุนแรงผมนั้นเวียงหมัดไปที่หน้าของไอ้ไทยไอ้ไทยก็เวียงหมัดมาที่หน้าของผมเหมือนกันการต่อยในครั้งนี้เป็นการต่อยเพื่อวัดความรุนแรงถ้าใครเจ็บหนักกว่ากันคนนั้นก็ล้มลงไปใครเบากว่าคนนั้นก็แค่บาดเจ็บผมนั้นต่อยไปที่หน้าไอ้ไทยจนไอ้ไทยนั้นฟันหลุดออกมาไอ้ไทยต่อยหน้าผมจนหน้าผมนั้นมีแผลออกมาเราต่อยกันไม่ได้สักพักจนไทยนั้นเริ่มไม่ไหวและสิ่งที่ไม่คาดคิดนั้นก็ได้เกิดขึ้นอยู่ดีๆมือขวาของไอ้ไทยก็วิ่งเข้ามาแล้วถีบไอ้ไทยล้มแล้วก็ซ้ำไอ้ไทยไอ้ไทยได้พูดขึ้นมาว่ามึงทำบ้าอะไรของมึงวะมือขวาของไอ้ไทยได้พูดขึ้นมาว่าโทษทีครับบอสครูขาดจ้างผมมานะคือถ้าจะต่อสู้กันแบบนี้ไปเรื่อยๆดูเหมือนว่าพวกเราเนี่ยจะเสียประโยชน์กันมากนะครับคนของแก๊งไทยเป็นสายให้กับครูขาดครึ่งผมที่เห็นไอ้ไทยนั้นโดนมือขวาของมันต่อยผมวิ่งเข้าไปแล้วต่อยมือขวาของไอ้ไทยแล้วบอกว่ามึงเสือกอะไรวะนี่เป็นการต่อสู้ของหัวหน้ามึงกับกูเท่านั้นมึงอย่ามาเสือกได้ไหมลูกน้องมึงก็ลุกขึ้นมาแล้วบอกว่าก็ผมบอกไปแล้วนี่ไงว่าผมอ่ะเสียประโยชน์นี่ครับผมจะเป็นต้องล้มไทยอ่ะนะถ้าไทยล้มลงไปจากบัลลังก์นี้เมื่อไหร่ผมเนี่ยแหละจะเป็นคนขึ้นมาแทนและผมเนี่ยแหละจะเป็นกำลังของคนในครูขาดแล้วได้ผลประโยชน์เยอะทั้งการเงินทั้งการคุ้มครองและก็คนของเราที่อยู่สุขสบายอ่ะนะผมที่ได้ยินแบบนั้นและผมนั้นค่อนข้างที่จะแค้นกับหมู่บ้านครูขาดเป็นทุนเดิมอยู่แล้วผมบอกกับทุกคนในหมู่บ้านหนองแวงหมู่บ้านแกนแวนและหมู่บ้านน้อยพัฒนาในการช่วยลุมกระทืบคนของแก๊งหัดไทยที่เป็นสายให้กับครูขาดแล้วก็ทืบพวกมันอย่างเมามันผมต่อยกับมือขวาของมันด้วยความที่ว่ามือขวาของมันนั้นค่อนข้างที่จะไม่ได้เก่งอะไรเลยนะครับเก่งแต่ความเหลี่ยมผมนั้นตีกับมันตีจนกระทั่งผมซ้อมมันจนกระทั่งพวกมันนั้นเริ่มที่จะไม่ไหวผมซ้อมมันจนกระทั่งมันนั้นแทบจะลงไปกราบพื้นแล้วก็กราบตีนผมแล้วบอกว่าให้ผมหยุดแต่ผมนั้นไม่หยุดนะครับไทยนั้นได้ลุกขึ้นมาแล้วมาห้ามผมแล้วบอกว่าไม่ต้องปล่อยมันไปผมนั้นบอกว่ามึงจะเก็บมันไว้เหรอไอคนที่ทรยศมึงเนี่ยนะมึงจะเก็บไว้จริงๆเหรอสิ่งที่ผมพูดไปนั้นทำให้ไทยนั้นฉุกคิดขึ้นมาไทยนั้นก็ค่อยปล่อยมือผมหลังจากที่ไทยปล่อยมือผมได้ทำการตะบันหน้าไอหนุ่มคนนั้นจนกระทั่งหน้าของมันนั้นเริ่มเละขึ้นมาผมเอาฟันมันออกมามากกว่า2ซี่เพื่อที่จะให้มันนั้นเข็ดหลาบหลังจากที่ผมต่อยไปได้สักพักผมมองไปที่หมู่บ้านเจนแวนผมเห็นหมู่บ้านเจนแวนนั้นไม่ทำอะไรเลยนอกจากนั่งอยู่เฉยไอ้เจนนั้นนั่งอยู่ที่เก้าอี้นั่งเอาตีนไข้แล้วก็ดูพวกผมต่อสู้กันอย่างสนุกสนานผมนั้นเริ่มตะหงิดใจขึ้นมาแล้วว่าทำไมเจนถึงไม่ต่อสู้ด้วยกับผมหลังจากที่ผมอัดไอ้หนุ่มคนนั้นเสร็จผมเดินเข้าไปถามไอ้เจนว่าทำไมมึงไม่ช่วยกูวะเจนบอกว่าเฮ้ยกูถามหน่อยดิเรื่องอะไรทำไมกูต้องไปต่อสู้กับพวกไอ้กระจอกพวกนี้ด้วยคือมึงเข้าใจไหมว่าคนของกูมันมีเยอะก็จริงนะแต่กูไม่ควรที่จะให้คนของกูเสียแรงไปกับการต่อสู้กับไอ้พวกผู้นี้มากกว่ามึงก็จัดการเองง่ายเนี่ยมึงก็จัดการไปสิมึงเก่งมึงก็จัดการไปกูขอบายว่ะแจ็คกูไม่ต้องการหลังจากที่เรื่องนั้นได้สงบลงคนครึ่งหนึ่งของแก๊งหัดไทยนั้นที่เป็นสายกับครูขาดยอมแพ้แล้วก็ขอออกจากแก๊งหัดไทยเพื่อที่จะไปอยู่กับครูขาดด้วยความที่ว่าไทยนั้นเสียคนไปครึ่งหนึ่งของเขาก็ต้องเสียใจเป็นธรรมดาผมนั้นไปหาไอ้ไทยแล้วบอกว่ามึงจะต่อกับกูเปล่ามึงกับกูยังไม่จบนะไทยได้พูดขึ้นมาว่าไม่มันจบแล้วมันจบไปตั้งนานแล้วผมพูดขึ้นมาว่าเพราะอะไรมึงฟังกูนะกูโดนหักหลังขนาดนี้มึงคิดว่ากูจะเอาคนของกูไปเสี่ยงกับพวกมึงอีกทำไมวะพวกมึงมีทั้งเยอะกว่ากูไหนจะคนที่เก่งโดยเฉพาะมึงอะแจ็คมึงเป็นคนที่เก่งมากๆน่ากูยอมแพ้มึงชนะว่ะหนองแวงนี่มัน
the best จริงๆด้วยสมคำล่ำลือจริงๆกูขอเป็นคนในแก๊งมึงได้ป่าววะผมนั้นยิ้มออกมาอย่างชื่นหน้าชื่นตาชื่นใจผมบอกไทยว่าได้ดิถ้ามึงจะเป็นคนของแก๊งกูอ่ะกูก็ยินดีต้อนรับผมกับไอ้ไทยนั้นเราจับมือกันไทยนั้นรู้สึกเครียดแค้นกับหมู่บ้านคูขาดเหมือนกันมากๆที่ซื้อคนของเขาไปและเขาต้องเสียคนที่รักของเขาไปและในที่สุดเราก็ได้แก๊งของหัดไทยมาเป็นพวกที่จะคอยสนับสนุนเราในอนาคตของแก๊งหนองแหวงไทยได้ทำงานยื่นเงินให้ผม20 บาทแล้วบอกว่าทีนี้มึงกับกูก็หายกันแล้วนะผมจับมือไทยแล้วผลักไปที่ตัวมันแล้วบอกว่าไม่ต้องคืนกูหรอกถือว่ากูเลี้ยงครอบครัวคนใหม่เข้ามาว่ะไทยนั้นยิ้มผมกับไทยนั้นกอดกันแล้วกอดกันเหมือนพี่น้องมากๆหลังจากนั้นไทยได้พูดขึ้นมาว่าจะแก้แค้นครูขาดตอนไหนผมบอกไทยว่าเรายังไม่ถึงเวลาเราจำเป็นที่จะต้องโค่นล้มอีกแก๊งนึงเพื่อที่จะทำให้สายของครูขาดนั้นน้อยลงไปเรื่อยๆทำให้มันนั้นจนตรอกจนไปเรื่อยๆจนกระทั่งมันไม่มีอะไรจะกินจนกว่าเรานั้นจะพร้อมเมื่อถึงตอนนั้นเราเนี่ยแหละจะเป็นคนกระทืบแก๊งคูขาดให้มันยับไปเลยกันทีเดียวหลังจากที่เนื้อเรื่องทั้งหมดของหนองแหวง Battle Season 2นั้นได้ทำการเล่ามาถึงใกล้จะจบแล้วผมมีคำถามจะถามทุกคนที่รับชมรับฟังคลิปนี้กันอยู่พวกคุณคิดว่าคนที่จะทรยศหนองแหวงเนี่ยในพาร์ทสุดท้ายเนี่ยคุณคิดว่าจะเป็นใครผมมีตัวเลือกมาให้คุณ2กลุ่มกลุ่มแรกคือแจนแวนกลุ่มที่2คือน้อยพัฒนาผมอยากจะให้คุณนั้นลองบวชเล่นๆกันแล้วก็ลองยกเหตุผลขึ้นมาว่าทำไมเขาถึงหักหลังหนองแหวงโอเคนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่หนองแหวง Battle Season 2สำหรับในพาร์ทนี้เราจะมาเปิดเผยแก๊ง1แก๊งที่ทำงานให้กับครูขาดและเป็นแก๊งที่เป็นสายให้กับครูขาดมาโดยตลอดแก๊งนี้มีอิทธิพลในขึ้นชื่อของการต่อสู้เขามีอุปกรณ์ที่มากมายมากๆนะครับการต่อสู้ที่ทันสมัยแก๊งต่อไปนี้ที่ผมจะเปิดเผยมีแก๊งชื่อว่าสกอร์แก๊งสกอร์เนี่ยเป็นแก๊งที่คนไม่ได้เยอะมากแล้วก็ไม่ได้น้อยปานกลางแก๊งนี้เขาจะวางแผนดีไหมในการต่อสู้ค่อนข้างที่จะดีนะแต่ก็ยังไม่เท่าหัดไทยนะครับผมมีวันนึงวันที่ผมเนี่ยกับไทยเนี่ยกำลังนั่งคุยเล่นๆกันเรากำลังนั่งดื่มสังสรรค์กันตามปกติผมได้บอกไทยว่าเฮ้ไทยนายรู้แล้วใช่ไหมว่าแก๊งต่อไปที่เราจะกระทืบคือแก๊งอะไรไทยพูดขึ้นมาว่าแน่นอนกูรู้กูมีสิ่งนึงจะบอกมึงนะแจ็คผมถามไทยเลยทันทีว่ามีอะไรไทยบอกว่าในการต่อสู้กับแก๊งสกอร์ในครั้งหน้าไทยขอเป็นคนที่จะโค่นล้มสกอร์ด้วยตัวคนเดียวโดยเฉพาะการโค่นล้มหัวหน้ามันผมนั่นงงไปหมดผมงงมากๆผมถามไทยว่าทำไมมึงถึงอยากล้มขนาดนั้นไทยนั้นพูดขึ้นมาทันทีว่าสกอร์หัวหน้าสกอร์ของมันเนี่ยมีปัญหากับไทย2คนนี้ค่อนข้างที่จะไม่ถูกคอกันมากๆแต่การเจอหน้าในครั้งนี้เนี่ยไทยบอกว่าอยากจะแก้แค้นแล้วก็อยากสะสางเรื่องที่เป็นส่วนตัวมากๆผมนั้นไม่ได้ถามอะไรไทยต่อผมก็เลยบอกไทยว่าได้ถ้าแกอยากจะต่อสู้คนนั้นและแกอยากจะโค่นล้มมันด้วยตัวเองกูก็ไม่ห้ามมึงนะไทยนั่นเป็นสิทธิ์ของมึงการต่อสู้ที่กำลังจะเกิดขึ้นต่อไปนี้เนี่ยกูอยากให้มึงระวังตัวมากๆแล้วก็ฝึกซ้อมกันด้วยความช่วยเหลือของแก๊งไทยนะครับกับหมู่บ้านหนองแหวงแก๊งหัดไทยเนี่ยเขามีที่ซ้อมนะครับฟิตร่างกายอยู่แล้วผมกับไทยเนี่ยเราต้องฟิตร่างกายกันมากๆเพื่อจะต่อสู้ในศึกครั้งใหญ่ผมกับไทยนั้นเราเล่นเวทเราฝึกกันไปได้ประมาณ 2-3 วันและแน่นอนครับการที่เราจะต่อสู้กับแก๊งแต่ละแก๊งเนี่ยมันจะเป็นที่จะต้องส่งสารไปถึงสกอร์และแน่นอนสกอร์เนี่ยเขารู้อยู่แล้วว่าหนองแหวงเนี่ยจะต้องมาเล่นเขาแน่นอนเพราะว่ามันไม่มีแก๊งไหนเหลือแล้วนอกจากแก๊งเขาเพราะสกอร์เขาก็มีเส้นสายของเขาเป็นปกติอยู่แล้วเขาต้องรู้ข่าวหมดแน่นอนสกอร์เนี่ยเขาก็เตรียมตัวเหมือนกันแช่ว่าเขาจะไม่เตรียมตัวเขาก็เตรียมตัวที่จะต่อสู้เราได้ทำการส่งสารไปหาแก๊งสกอร์แล้วบอกว่าภายในระยะเวลาอีกไม่ถึงสัปดาห์เราจะทำการไปบุกถล่มสกอร์สกอร์เนี่ยก็ส่งสารมาเหมือนกันว่าถ้ามึงจะมามึงก็มาเลยกูไม่ได้กลัวพวกมึงและหนองแหวงเนี่ยมันก็แค่ชื่อมันก็แค่ตำนานโง่ๆตำนานหนึ่งและพวกกูเนี่ยแหละจะเป็นแก๊งที่โค่นล้มหนองแหวงและจะยิ่งใหญ่ขึ้นมาพวกมึงเตรียมตัวไปอยู่ใต้ตีนได้เลยหนองแหวงในขณะที่ผมเนี่ยกับไทยเนี่ยกำลังนั่งคุยกันแล้วเราได้ทำการส่งสารกำลังเตรียมตัวไปต่อสู้เรากำลังนั่งฝึกร่างกายกันอยู่ในที่หนึ่งผมนั้นได้รับสายโทรศัพท์สายหนึ่งเข้ามาปลายสายนั้นเป็นคนของหมู่บ้านน้อยพัฒนาคนในหมู่บ้านน้อยพัฒนาได้โทรมาหาผมแล้วบอกว่าจูเนียร์เข้าโรงพยาบาลผมที่ได้ยินอย่างนั้นผมเกิดความงง
ผมเกิดความสงสัยในหัวผมเต็มไปหมดว่ามันเกิดอะไรขึ้นทำไมมันถึงเป็นอย่างนี้ผมนั้นรีบพาไทยไปที่โรงพยาบาลนั้นโรงพยาบาลที่จูเนียนั้นนอนพักฟื้นผมไปถึงที่นั่นจูเนียนั้นอยู่ในสภาพที่เละและเขาก็พอพูดได้สลึมสลือผมบอกจูเนียว่ามันเกิดอะไรขึ้นจูเนียบอกว่าเขาโดนคนลอบทำร้ายในขณะที่เขากำลังออกไปทำธุระผมนั้นถามทันทีเลยว่ามันเกิดขึ้นเพราะอะไรทำไมมันถึงเป็นอย่างนี้จูเนียบอกเขาไม่รู้จริงๆเขาบอกเขากำลังทำธุระอยู่ดีๆก็มีคนเอาไม้มาฟาดที่หลังเขาแล้วเขาก็ล้มไปกองกับพื้นหลังจากนั้นก็มีคนมากกว่า 5-6 คนช่วยกันกระทืบเขาผมนั้นรู้ได้ทันทีเลยว่าสิ่งที่จูเนียนั้นโดนไปมันคือแก๊งคูขาดที่มาลอบกัดจูเนียเพื่อที่จะตัดลมตัดไฟผมตัดกำลังของผมทิ้งไปไม่ต่างอะไรกับที่ผมนั้นกำลังตัดขาคูขาดอยู่เช่นกันผมที่ได้ยินแบบนั้นผมของขึ้นมากๆผมบอกไทยว่าผมไม่ไหวแล้วผมจำเป็นที่จะต้องล้มแก๊งสกอร์ให้ไวที่สุดและผมจะต้องส่งสารไปที่แก๊งคูขาดให้ไวที่สุดและจะรีบเผด็จศึกแล้วก็รีบจัดการแก๊งนั้นให้มันจบๆไปสักทีผมไม่อยากที่จะให้ทุกคนที่อยู่รอบกายผมนั้นต้องเจ็บไปมากกว่านี้ไทยบอกว่าใจเย็นๆมึงอย่าพึ่งวู่วามมึงจะต้องวางแผนดีๆแต่ผมนั้นไม่ฟังไทยผมเดินออกจากห้องที่จูเนียร์นอนพักผมเปิดประตูและผลักออกไปผมนั้นไม่รู้คิดอะไรผมขับรถและเดินทางไปที่แก๊งสกอร์อยู่แก๊งสกอร์นั้นกำลังนั่งสังสรรค์อยู่มันเป็นเวลาบ่าย2บ่าย3กว่าๆเป็นช่วงเวลาที่แดดร้อนๆลมนั้นร้อนมากๆผมเห็นสกอร์ที่กำลังนั่งอยู่กับลูกทีมของมันนั่งดื่มนั่งสังสรรค์ผมนั้นไม่ลีลาผมวิ่งเข้าไปแล้วผมไปถีบหัวหน้ามันลงแล้วผมบอกว่ามึงมาจบกับกูดิกูอยากจะกระทืบแก๊งกูขาดมากๆหรือถ้ามึงไม่ต่อสู้กูมึงก็มาเป็นพวกกูซะและแน่นอนครับการที่ผมวิ่งเข้าไปแล้วไปถีบหัวหน้ามันล้มอย่างนั้นลูกทีมของมันหรือลูกน้องของมันนั้นย่อมไม่พอใจอยู่แล้วผมนั้นโดนลุมสกรรมผมโดนกระทืบโดนหนักมากๆผมนั้นพยายามต่อสู้สุดชีวิตผมอัดพวกลูกน้องมันต่อยหน้าบ้างต่อยท้องบ้างเตะหลังมันบ้างมีอยู่คนนึงที่ผมนั้นฉุนขาดมากๆผมเห็นหน้ามันแล้วมันบอกผมว่ามึงยาวให้มากนะไอ้สัตว์มึงมาทีนพวกกูเนี่ยมึงคิดว่ามึงเจ๋งมากเหรอผมนั่นบอกว่ากูก็พอตัวมึงจะเอากูป่ะล่ะมึงแน่จริงมึงก็มากูเลยดิผมกับมันนั้นต่อสู้กันเราวัดเป็นคนละหมัดผมนั้นคิดอะไรไม่รู้ด้วยความที่ว่าผมแค้นแทนจูเนียร์ผมนั้นได้ทําการจับแขนของไอ้หนุ่มคนนั้นและแน่นอนครับผมหักแขนมันทิ้งผมหักแขนมันมันลงไปนอนกับพื้นแล้วมันร้องไห้โอดโอยลูกทีมของมันนั้นใช้อาวุธใช้ไม้มาช่วยกันฟาดผมโดนไม้ฟาดไปที่หน้าอกจนผมนั้นปวดร้าวไปหมดผมลงไปกองกับพื้นและผมโดนกระทืบในจังหวะวินาทีนั้นผมได้รู้สึกตัวแล้วว่าผมนั้นทำพลาดมากๆผมนั้นจะมาจบที่นี่ผมเป็นคนหาเรื่องใส่ตัวเองในจังหวะนั้นที่ผมกำลังโดนกระทืบแน่นอนครับแก๊งหัดไทยได้ทำการมาช่วยเหลือผมเพราะไทยรู้อยู่แล้วว่าผมนั้นจะต้องมาแบบนี้มาคนเดียวมาไม่บอกกล่าวเขาวิ่งเข้ามาหาผมเขาขับรถมากับลูกทีมของเขาแล้วเขาบอกลูกทีมเขาว่าเอ้ยมึงช่วยแจ็คดิมันจะตายหาอยู่แล้วน่ะแก๊งหาไทยนั้นได้วิ่งเข้ามาวิ่งกรูเข้ามาเพื่อที่จะช่วยผมช่วยกันกระทืบไอ้แก๊งสกอร์พวกนั้นแก๊งสกอร์นั้นเมื่อเห็นแก๊งหาไทยเขารู้ได้ทันทีเลยว่านี่เป็นศึกที่ไม่ได้นัดหมายและยังไม่ได้ทันตั้งตัวกันทั้งสองฝ่ายแก๊งสกอร์นั้นที่ได้ต่อสู้กับแก๊งหาไทยเราต่อสู้กันไปได้สักพักไทยนั้นได้เห็นสกอร์ได้ชี้หน้ามาที่ไทยแล้วไทยบอกว่ามึงกับกูมาสะสางเรื่องกันเลยและสกอร์พูดขึ้นมาทันทีว่าแน่นอนมึงกับกูยังไม่จบเรื่องนี้มันยังไม่จบแน่นอนมึงกับกูเนี่ยยังต้องสะสางอะไรกันอีกเยอะมึงมาเลยไทยก็บอกว่ามึงมาดิไอสัตว์มึงคิดว่ามึงเจ๋งมากเหรอฮะมึงมาเลยสกอร์นั้นวิ่งเข้ามาหาไทยก็วิ่งเข้าหาสกอร์ไทยกับสกอร์นั้นแลกหมัดกันคนละหมัดแลกกันไปเรื่อยๆจนกระทั่งไทยนั้นพูดขึ้นมาว่าหมัดนี้สำหรับเมียกูแล้วต่อยในจังหวะนั้นที่ผมได้ยินผมรู้ได้ทันทีแล้วว่าสกอร์นั้นมีซัมติงกับเมียของไทยเคยมีผู้หญิงคนหนึ่งที่เขารักมากๆแต่เขาต้องโดนสกอร์แย่งไปเพราะว่าสกอร์นั้นมีชื่อเสียงและมีความร่ำรวยมากๆผมจึงเข้าใจได้ทันทีว่าทำไมไทยถึงขอให้ผมยกการต่อสู้นี้ให้กับเขาและในจังหวะที่ผมนั้นนั่งคิดอยู่ผมนั้นพยายามแบกตัวเองขึ้นมาแต่ผมนั้นไม่ไหวตัวของผมนั้นฟกช้ำไปหมดเลือดเต็มตัวผมไปหมดหลังจากนั้นไทยกับสกอร์ก็งัดกัน2คนมันงัดกันได้สักพักนารูโตะซาสึเกะจนกระทั่งไทยรู้สึกว่าเขาเริ่มจะไม่ไหวจริงๆเขารู้สึกว่าการต่อสู้กับสกอร์นั้นเป็นอะไรที่ยิ่งใหญ่และลำบากสุดๆเขานั้นได้ทำการหยิบสนับมือแล้วได้ทำการ
งัดไปที่หน้าของสกอร์สกอร์เองก็มีสนับมือเหมือนกันสกอร์กับไทยนั้นแลกหมัดกันทั้งสองคนนั้นประชันหน้ากันต่อสู้กันแบบบ้าเลือดมากๆแต่ละคนนั้นโชคเลือดสกอร์นั้นหัวแตกไทยนั้นเลือดออกปากเต็มฟันของไทยนั้นโยกไปหนึ่งซี่การต่อสู้ในครั้งนี้ทำให้ไทยนั้นรู้สึกว่าเขาจะเป็นที่จะต้องจบเผด็จศึกให้ไวที่สุดไทยนั้นได้ทำการใช้หมัดลูกไม้ตายของเขาเลยต่อยไปที่นั่นแหละต่อยไปที่ไข่นั่นแหละต่อยไปที่ไข่ของสกอร์สกอร์นั้นกิ้งลงไปกับพื้นเขาจุกมากมากเขาจุกถึงขนาดที่ว่ากล่องดวงใจของเขานั้นแบบแทบจะฉีกสลายแทบจะแตกระเบิดในจักรวาลไทยก็บอกว่ามึงอันนี้มากใช่ไหมมึงอยากเอาเมียกูมากใช่ไหมแล้วมึงก็ไม่ต้องใช้มันหรอกไอ้ของมึงอ่ะไทยนั้นได้ทำการใช้ตีนของเขากระทืบไปที่ของรักของสกอร์สกอร์นั้นร้องโอดโอยเลือดออกมาจากกางเกงนะครับไทยนั้นยังคงที่จะซัดต่อไปจนไทยนั้นรู้สึกว่าเขาจะต้องใช้ท่าไม้ตีเขาได้ทำการเตะไปที่ปากของสกอร์จนสกอร์นั้นสลบการต่อสู้ในครั้งนี้มันไวมากๆมันเป็นการต่อสู้ที่แบบไม่ได้นัดหมายไม่ได้ตั้งตัวอะไรกันเลยทั้งสองฝ่ายนั้นไม่ได้นัดหมายอะไรกันเลยจริงๆอยู่ดีๆก็เข้าไปเปิดคนที่เปิดก็เป็นผมเองศึกนี้ก็ได้จบลงแก๊งหัดไทยได้ทำการโค่นล้มแก๊งสกอร์เป็นที่เรียบร้อยโดยที่หนองแวงนั้นไม่ได้ช่วยอะไรมากเลยและแล้ววาระสุดท้ายของคูขาดก็ได้เริ่มต้นขึ้นเมื่อหมู่บ้านหนองแวงนั้นได้ทำการโค่นล้มไม่ว่าจะเป็นหมู่บ้านอื่นหรือว่าแก๊งต่างๆได้เป็นที่เรียบร้อยมันก็ถึงคราวที่แก๊งคูขาดนั้นจะต้องโดนเอาคืนแล้วเพราะแก๊งคูขาดนั้นเขาได้ทำการสังหารคนของหมู่บ้านอื่นๆไปเยอะมากๆและเขาได้ทำบาดแผลให้กับหมู่บ้านหนองแวงขั้นสูงสุดยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่หนองแวงแบทเทิลซีซั่น2พาร์ทสุดท้ายเดินทางกันมาถึงแล้วในพาร์ทสุดท้ายขอบคุณทุกคนจริงๆนะครับที่คอยติดตามแล้วก็คอยรับชมรับฟังมาโดยตลอดทุกคนนั้นคอมเมนต์อยากให้ผมเล่ามากๆผมก็มีแรงอยากจะทำเหมือนกันครับสำหรับหนองแวงแบทเทิลซีซั่น2เนี่ยผมเปิดโอกาสให้พวกคุณดูก่อนแล้วค่อยจ่ายก็ได้ใครจะจ่ายหรือไม่จ่ายผมไม่ว่าครับขอแค่คุณดูคุณกดไลค์กดแชร์แค่นี้ผมก็พอใจแล้วสำหรับหนองแวงแบทเทิลซีซั่น2ผมขอตั้งราคาใน10บาทเลขบัญชีกับชื่อบัญชีอยู่ใต้คลิปครับการโดเนทจะเป็นการช่วยทำให้ผมนั้นมีแรงทำในพาร์ทต่อๆไปอาจจะมีซีซั่นเพิ่มขึ้นมาอีกซีซั่นหนึ่งแต่คนละจักรวาลของหนองแวงเอ็นเครดิตอยู่ท้ายคลิปฟังกันให้จบแล้วกันนะครับผมไปและแล้วก็มาถึงในวันที่หนองแวงนั้นจะต้องท้าดวลกับคูขาดหนองแวงได้ทำการส่งสารไปหาคูขาดเป็นที่เรียบร้อยการต่อสู้ในครั้งนี้ของเราจะเป็นการต่อสู้ในสนามบอลร้างเป็นสนามบอลที่อยู่ในกึ่งกลางของทั้งสองฝ่ายไม่ว่าจะเป็นแก๊งของคูขาดกับแก๊งหรือว่าหมู่บ้านของหนองแวงเราใช้จุดกลางนี่แหละเป็นจุดในการต่อสู้มันเป็นพื้นที่ที่ใหญ่มันอัดคนเข้าไปได้เยอะมากๆในการต่อสู้ในครั้งนี้การต่อสู้เริ่มขึ้นในวันของอีกวันหนึ่งเป็นเวลาบ่ายกว่าๆทั้งสองฝ่ายนั้นมีแก๊งมีพรรคพวกกันมากมายคูขาดนั้นก็มีสายของเขาที่เยอะมากๆถึง50คนส่วนหนองแวงนั้นมีคนอยู่ประมาณ40กว่าคนนะครับทั้งสองฝ่ายได้นัดรวมตัวกันมาเจอที่สนามฟุตบอลร้างทั้งสองฝ่ายนั้นยืนจ้องหน้ากันได้สักพักผมนั้นได้ทำการเดินออกมาแล้วบอกคูขาดว่ามันถึงเวลาที่มึงจะต้องชดใช้ในสิ่งที่มึงทำลงไปแล้วผมได้ทำการพกอาวุธติดตัวของผมมานั่นคือมีดบาริซองที่เคยใช้ภาคชีวิตของไอ้โลงเพื่อนรักของผมผมบอกไอ้คูว่ามึงอ่ะพร้อมที่จะตามเพื่อนกูไปหรือยังคูขาดเองก็ไม่ได้ลี้ลนหรือว่าร้อนตัวอะไรเลยสักนิดมันได้แต่ยืนทำท่าแอคแล้วก็บอกว่ามึงรีบจบเรื่องนี้เลยดีกว่ามึงแจ็คกูคิดว่ามันเสียเวลามากพอแล้วไหนๆมึงกับกูก็ได้มาดวลกันเป็นครั้งสุดท้ายระหว่างมึงกับกูอ่ะมันจะต้องมีใครสักคนแหละที่ต้องตายทั้งสองฝ่ายนั้นยืนจ้องหน้ากันได้สักพักสองฝ่ายนั้นมีกำลังคนที่เยอะมากๆคนของแต่ละฝ่ายนั้นยืนจ้องหน้ากันกัดฟันทุกคนมีอาวุธพร้อมมือเราจ้องหน้ากันได้สักพักสายลมเริ่มเย็นขึ้นท้องฟ้ามืดมนและฝนก็ได้ตกลงมาทุกคนนั้นยืนตากฝนเปียกกันจ้องหน้ากันได้สักพักทันทีที่สายฟ้านั้นแลบขึ้นมาแล้วดังก้องไปทั้งสนามฟุตบอลทั้งสองฝ่ายนั้นวิ่งเข้าหากันต่อสู้กันเราต่อสู้กันแบบซัดกันอย่างผมนั้นก็ต่อสู้กันไปเรื่อยๆเราซัดลูกน้องมันตีลูกน้องพวกมันมันก็ตีลูกน้องพวกเราหัวหน้าของแต่ละฝ่ายนั้นช่วยกันต่อสู้ผมกับไอ้ไทยที่เราต่อสู้กันด้วยกันเคียงบ่าเคียงไหล
ซูจูเนียนั้นเขายังนอนอยู่ในโรงพยาบาลแล้วระหว่างฝ่ายได้ต่อสู้กันไปได้สักพักจนกระทั่งผมนั้นได้มองไปที่ไอ้แจนไอ้แจนมองผมแจนนั้นไม่ได้ทำอะไรเลยนอกจากยืนและอยู่ดีๆสิ่งที่ไม่คาดคิดนั้นก็ได้เกิดขึ้นกับผมได้ทำการต่อสู้กับครูขาได้สักพักแจนได้ทำการวิ่งมาแล้วสนับมือต่อยไปที่คางของผมลงไปกองกับพื้นและผมนั้นเกิดความงงขึ้นมาในหัวใจและสมองของผมไปหมดผมบอกไอ้แจนว่ามึงเป็นเหี้ยอะไรของมึงวะมึงบ้าเปล่ามึงต่อยกูเนี่ยฮะมึงอย่าบอกนะสิ่งที่กูคิดนั้นมันเป็นจริงๆแจนพูดขึ้นมาทันทีว่าใช่แล้วเฮ้ยมึงนี่มันฉลาดเป็นกรดจริงๆกูว่าแล้วกูมองมึงไม่ผิดจริงๆด้วยมึงจะต้องรู้อย่างแน่นอนตั้งแต่เริ่มต้นผมได้ทำการบอกไอ้แจนว่ากูรู้หมดทุกอย่างแต่กูเงียบกูคิดว่าสิ่งที่กูคิดนั้นมันเป็นเพียงแค่อุบายอะไรอย่างนึงที่กูคิดว่ามันไม่น่าเป็นจริงแต่วันนี้กูได้รู้แล้วใช่แล้วครับแจนแวนนั้นหักหลังหนองแหวงเรื่องราวนั้นค่อยๆเฉลยมาในตอนท้ายๆว่าทำไมแจนแวนนั้นถึงหักหลังหนองแหวงเพราะว่าแจนแวนเนี่ยเขาเป็นหมู่บ้านที่เกลียดหนองแหวงมาตั้งแต่ไหนแต่ไรอยู่แล้วในซีซั่นแรกและเขาเนี่ยเบื่อสงครามเต็มทีเขาเลยจำเป็นที่จะต้องร่วมมือกับครูขาดเพื่อที่จะทำการโค่นล้มหนองแหวงให้สิ้นซากเขาได้ทำการตกลงกับครูขาดว่าถ้าเขาสามารถช่วยให้ครูขาดนั้นชนะหนองแหวงได้เขาขอเป็นหมู่บ้านที่สามารถครอบคุมทั้งหมู่บ้านอื่นๆได้รวมไปถึงหนองแหวงนี่คือข้อตกลงที่แจนแวนนั้นได้ทำการพูดคุยกับครูขาดไว้ผมนั้นบอกไอ้แจนว่ามึงทำแบบนี้มึงคิดดีแล้วเหรอแล้วมึงทำอย่างนี้มึงมันไม่ต่างอะไรกับนกสองหัวเลยนะแจนได้พูดขึ้นมาทันทีว่ามึงรู้ไหมทำไมไอ้โรงถึงตายผมนั้นเริ่มฉุกคิดขึ้นมาจนนึกได้สิ่งหนึ่งที่โรงนั้นตายไม่ใช่เพราะความบังเอิญที่โรงตายนั้นเป็นเพราะการวางแผนมาอยู่แล้วในวันที่หนองแหวงนั้นเข้าไปเจรจากับแจนแวนเพื่อที่จะขอเอามาเป็นพวกวันนั้นเป็นวันที่แจนแวนนี่แหละได้ทำการบอกครูขาดว่าตอนนี้หนองแหวงได้ทำการมาหาแจนแวนไปที่เรียบร้อยแล้วและแจนแวนเนี่ยก็ได้ทำการพยายามยื้อเวลาหนองแหวงเอาไว้เพื่อที่จะให้ครูขาดเนี่ยไปถล่มหมู่บ้านสำโรงเป็นหมู่บ้านแรกๆเพื่อที่จะตัดกำลังของหนองแหวงไปก่อนในส่วนหนึ่งเพราะว่าหมู่บ้านสำโรงเนี่ยเป็นหมู่บ้านที่ต่อสู้ไม่ถอยและคนที่เก่งมากๆหมู่บ้านสำโรงนั้นไม่แตกต่างอะไรกับหนองแหวงเลยถ้าหากมีสำโรงอยู่หนองแหวงนั้นจะแข็งแกร่งมากๆนี่คือสาเหตุว่าทำไมแจนถึงได้ทำการตีซีกับหนองแหวงว่าจะยอมเป็นเพื่อนด้วยจะยอมต่อสู้ด้วยแต่ท้ายที่สุดเขาก็หักหลังการต่อสู้แต่ละครั้งจะสังเกตได้ว่าทำไมแจนนั้นไม่ยอมที่จะช่วยหนองแหวงเลยในบางเรื่องบางเรื่องที่แจนไม่ช่วยนั้นก็เพราะว่าเขาไม่อยากจะทำร้ายคนของครูขาดเพราะหากเขาทำร้ายคนของครูขาดเมื่อไหร่หมายความว่าข้อตกลงที่แจนได้ทำกับครูขาดนั้นได้สิ้นสุดลงเขาเลยจำเป็นที่จะต้องเงียบไม่ลงมือทำอะไรทั้งนั้นเขาอยู่กับหนองแหวงใช้เส้นสายของตัวเองในการศึกษาว่าหนองแหวงนั้นจะทำอะไรบ้างบอกข่าวให้กับครูขาดโดยตลอดมาทำให้ครูขาดนั้นตั้งตัวได้ทันและรู้เกมของหนองแหวงเป็นอย่างดีการหักหลังในครั้งนี้เป็นอะไรที่โหดมากๆและทำให้หนองแหวงนั้นเสียหน้าสุดๆผมนั้นกัดฟันผมนั้นไม่แทบอยากจะเชื่อเลยกับสิ่งที่ผมได้เจอมันเป็นอะไรที่กัดใจของผมมากๆมันทำให้ผมนั้นเกิดความแค้นผมชี้ไปที่ไอ้แจนแล้วบอกว่ากูผิดเองแหละที่กูไว้ใจมึงมันคบไม่ได้แจนได้ทำการหัวเราะขึ้นมาวู้น้องแวงนี่มันหลอกง่ายจริงๆเว้ยมึงดูการ์ตูนมากไปหรือเปล่าแจ็คมึงคิดว่าโลกนี้มันสวยมึงคิดว่าโลกนี้มันงดงามสำหรับมึงหรือไงวะความจริงก็คือความจริงวะแจนได้ทำการหยิบมีดส่วนตัวของเขาขึ้นมาเขาได้ทำการเดินเข้ามาหาผมและพูดขึ้นมาว่าลาก่อนตำนานที่แสนนานผมนั้นร้องไห้ออกมาผมกำหมัดและร้องไห้ผมคิดในใจผมได้ทำการพูดกับไอ้แจนทันทีว่าไม่ตำนานจะอยู่ต่อไปและกูจะไม่หันหลังให้กับความผิดพลาดผมได้ทำการควักมีดบาริซองที่ไอ้ครูขาดนั้นได้เคยใช้ในการปิดชีพของไอ้โลงเพื่อนรักของผมขึ้นมาผมได้ทำการใช้มีดนั้นแทงเข้าไปที่ท้องของไอ้แจนไอ้แจนนั้นกระอักเลือดออกมาแล้วบอกว่าให้ตายเถอะวินาทีสุดท้ายมึงก็ยังจะทำได้นะมึงเลือกข้างผิดเองแจนมันล้มลงไปกองกับพื้นแล้วล้มลงไปแบบสลบผมได้ทำการหยิบมีดขึ้นมาแล้วชี้ไปที่ครูขาดแล้วบอกว่าคิวต่อไปมึงครูขาดวันนี้กูจะเอาชีวิตมึง
ไปให้เพื่อนกูทันทีที่กูขาดนั้นได้เห็นแจนล้มไปกองกับพื้นตัวของมันนั้นเกิดสั่นขึ้นมามันนั้นเหงื่อตกแล้วมันได้ทำการเจรจากับผมว่าเฮ้ยมึงใจเย็นก่อนแจ็คเรื่องนี้เราคุยกันได้ผมได้พูดขึ้นมาทันทีว่ามึงจะคุยกูอีกเหรอมึงเอาชีวิตเพื่อนกูไปมึงคิดว่าคนอย่างกูจะคุยกับมึงไงฮะมึงพูดเองไม่ใช่เหรอว่าไม่มึงกับกูก็ต้องมีใครตายคนหนึ่งแล้ววันนี้แหละกูเนี่ยจะเอามึงลงเมื่อครูขาดนั้นได้ยินแบบนั้นเขาก็ไม่มีท่าทีที่จะหลบหนีอะไรครูขาดนั้นได้ทำการเอามีดสุดตัวขึ้นมากับผมก็ได้มองไปที่มันได้บอกขึ้นมาว่ามึงกับกูดวลมีดกันหนึ่งผมบอกครูขาดว่ามึงมาเลยกูพร้อมเสมอมึงพร้อมเมื่อไหร่มึงวิ่งเข้ามาหากูเลยเราจ้องกันได้สักพักทั้งสองฝ่ายกำมีดกันแน่นมากมีดของผมที่เต็มไปด้วยความแค้นเต็มไปด้วยชีวิตของคนที่ผมรักที่เสียไปหลังจากนั้นเราก็วิ่งเข้าไปดวลมีดกันเราใช้มีดฟันกันไปฟันกันมาจนกระทั่งเรานั้นพลาดท่ากันทั้งสองฝ่ายผมฟันมีดไปที่หน้าของมันจนเป็นรอยแล้วมีเลือดแตกออกมามันได้ทำการใช้มีดแทงไปที่ไหล่ขวาของผมผมนั่งเจ็บมากๆมีดใบนั้นยังปักอยู่ที่แขนของผมผมลงไปนอนกองพื้นผมได้ทำการหยิบมีดที่ปักอยู่ที่ไหล่ขวาผมดึงออกแล้วผมโยนไปที่ไอ้กูขาดแล้วบอกว่ามันยังไม่จบมึงกับกูมาต่อหลังจากนั้นเราก็ฟันมีดด้วยกันไปเรื่อยๆฟันกันไปฟันกันมาจนกระทั่งผมใช้มีดแทงไปที่ไหล่ขวาของมันเช่นกันครูขาดนั้นเจ็บมากๆมันร้องโอดโอยแบบอ้อพระเจ้ามึงคิดเหรอว่าแผลแค่เนี้ยมันจะทำอะไรกูได้การที่จะกลายเป็นคนที่ยิ่งใหญ่ได้อะแค่เนี้ยมันถือว่าเล็กน้อยมากมึงทนให้ได้มากกว่านี้แล้วกันไอสัตว์หลังจากนั้นเราก็แลกมีดกันไปเรื่อยๆเราแต่ละฝ่ายนั้นฟันกันไปการตัดสินครั้งสุดท้ายก็ได้มาถึงเป็นการดวลมีดครั้งสุดท้ายทั้งสองฝ่ายนั้นใช้มือซ้ายในการจับมีดเพราะว่าไหล่ขวาของเรานั้นโดนแทงจนไม่มีแรงกันแล้วผมนั้นที่สลึมสลือกำลังเบลอเพราะผมนั้นเสียเลือดมากเกินไปครูขาดเองก็เสียเหมือนกันผมบอกครูขาดว่ามาจบเรื่องนี้ด้วยกันเถอะมึงกับกูสองคนมารีบจบๆกันสักทีครูขาดก็ได้ตะโกนขึ้นมาว่าไอ้แจ็คไอ้สัตว์มึงเตรียมตัวเจอกูได้เลยวันนี้มึงต้องตายหลังจากนั้นเราวิ่งเข้าไปผมนั้นสไลด์หนอนลงไปแล้วทำการใช้มีดแทงไปที่ท้องของมันจนมันกระอักเลือดและพ่นออกมามันได้ใช้มีดปักไปที่หลังของผมจนผมนั้นลงไปกองกับพื้นทั้งสองฝ่ายนั้นนอนแน่นิ่งผู้คนและแก๊งต่างๆที่อยู่ในนั้นมองกันมาที่หัวหน้าผมนั้นค่อยๆพยายามลุกขึ้นมาที่มีมีดปักผมถอนมีดออกมาและโยนทิ้งผมเดินไปที่ไอ้ครูขาดมันนั้นพูดแบบไม่รู้เรื่องเพราะมันเจ็บบาดแผลมากๆผมดึงมีดออกจากที่ท้องมันร้องเหมือนกับหมาผมได้ทำการหยิบมีดที่สละชีวิตเพื่อนผมจะเอามีดนั้นทิ่มไปที่คอของมันแต่ว่าเพื่อนสนิทของผมคนที่เป็นหัวหน้าหนองแหวงได้ทำการมาห้ามผมและบอกว่าอย่ามึงอย่าเป็นฆาตกรแจ็คมึงอย่าฆ่ามันแค่นี้ก็พอแล้วเพื่อนปล่อยวางซะทุกอย่างมันจบแล้วผมก็ได้ทำการเอามีดโยนทิ้งครูขาดนั้นค่อยๆสลึมสลือจนกระทั่งมันได้สลบลงไปการต่อสู้ในครั้งนี้ทุกฝ่ายนั้นเสียหายและแน่นอนครับเมื่อหัวหน้าฝ่ายไหนได้ยืนเป็นคนสุดท้ายนั่นหมายความว่าเขาชนะและแน่นอนหนองแวงนั้นชนะและเป็นที่หนึ่งของหมู่บ้านและของแก๊งต่างๆทุกฝ่ายที่อยู่ในแก๊งของแต่ละแก๊งนั้นได้ทำการปลดอาวุธลงทุกคนวางอาวุธโยนทิ้งลงกันหมดแล้วทุกคนได้ตะโกนขึ้นมาว่าสงครามได้จบลงแล้วทั้งสองฝ่ายนั้นลามือแต่ละฝ่ายนั้นแยกย้ายออกจากสถานที่และไปหาอนาคตผมเองก็ต้องทำการรักษาตัวแน่นอนครับการต่อสู้ครั้งนี้ไม่มีใครเสียชีวิตแต่ละฝ่ายนั้นแค่สาหัสเรื่องราวทั้งหมดก็ได้จบลงน้องแวงนั้นยังคงเป็นตำนานทุกคนนั้นยังกล่าวขานว่าน้องแวงคือที่สุดของเรื่องการต่อสู้และเป็นแก๊งที่ยิ่งใหญ่จูเนียร์ได้ฟื้นขึ้นมาจากความเจ็บปวดเขาเดินออกมาจากโรงพยาบาลและเดินมาสู่อากาศลูกน้องของเขาได้ทำการมาเดินต้อนรับเขาจูเนียร์ได้รู้ข่าวทุกอย่างเพราะเขาติดตามอยู่ตลอดจูเนียร์ได้ทำการพูดกับลูกทีมขึ้นมาว่าตำนานจะอยู่ต่อไปรุ่นใหม่จะแซงขึ้นมา